ประเทศเจแปนแดนประดิบไอ้หนุ่มขี้เก็บตัวซาโตะคาซึมะเขาก็เป็นโอตาคุหนุ่มที่ไม่ค่อยชอบออกจากบ้านนะชอบเก็บตัวอยู่แต่ในห้องนั่งเล่นเกมนั่งดูอนิเมะไปวันๆแต่วันนี้ก็มีเหตุให้เขาต้องออกจากบ้านซะแล้วสิเพราะว่าทางเทศบาลนำมาพ่นยุงไม่ใช่เพราะว่าวันนี้มีวิดีโอเกมรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นมาวางขายเลยนะเขาต้องไปซื้อให้ทันน่ะคาซึมะก็จะต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่ในที่สุดเขาก็ได้มาแล้วนะวิดีโอเกมของเขาที่เหลือก็แค่กลับบ้านกลับห้องแล้วล่ะเพราะว่าระหว่างทางกลับเขาเหลือไปเห็นสาวน้อยคนนึงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเธอกำลังจะโดนรถชนคาซึมะก็เลยวิ่งเข้าไปผลักตัวเธอลืมตามาอีกทีเขาก็มาอยู่ในที่แปลกๆซะแล้วในระหว่างที่เขากำลังงุนงงอยู่ก็มีผู้หญิงคนนึงที่ใส่กระโปรงพรอมแพรมเห็นแล้วเสียวจริงๆเลยเดินเข้ามาหาเขามาบอกว่าเสียใจด้วยแหละนะเธอน่ะเสียชีวิตเธอตายไปแล้วล่ะคาซึมะก็เหมือนจะจำได้แล้วนะเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนั่นสินะเราไปช่วยผู้หญิงคนนึงเอาไว้อะผู้หญิงคนนั้นปลอดภัยไหมครับสาวน้อยหัวฟ้าก็บอกว่าเธอยังมีชีวิตอยู่นะคาซึมะก็โล่งอกอย่างน้อยชีวิตของเราก็ไม่ได้ตายอย่างสูญเปล่านะยังช่วยคนคนนึงเอาไว้สาวน้อยหัวฟ้าก็บอกว่าหาตายอย่างสูญเปล่าอย่างนั้นเหรอแง่อยู่แล้วมึงตายอย่างสูญเปล่าล่ะก็รถมันไม่ได้ชนเธอซะหน่อยนี่ฮ่าอะไรนะหมายความว่ายังไงอะสาวน้อยหัวฟ้าก็บอกว่ารถแท็กเตอร์คันนั้นมันขี่มาช้าช้าช้าจะตายล่ะแล้วก็หยุดก่อนที่จะชนเธออีกด้วยนะแต่มึงอะวิ่งเข้าไปแล้วก็ช็อกตายเองอะแค่นั้นแหละเยี่ยวแตกด้วยคาซึมะได้ยินแล้วก็จักระจี้อะไรกันชีวิตกูตายอย่างไร้ค่าเหรอเนี่ยกูทำอะไรลงไปอะสาวน้อยหัวฟ้าก็บอกว่าใช่แล้วแหละมึงตายอย่างไร้ค่าเลยนะพวกหมอพยาบาลเห็นก็หัวเราะกันใหญ่เลยครอบครัวของนายเห็นก็หัวเราะกันใหญ่ด้วยนะตายแบบฉี่แตกแบบนั้นกูทำอะไรลงไปเนี่ยแต่เธอก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเธอน่ะเป็นเทพนะชื่ออาควาเธอมีหน้าที่ดูแลพวกคนหนุ่มสาวในญี่ปุ่นอะที่ตายก่อนกำหนดแบบนี้แหละดังนั้นทางเลือกของนายนะไอ้หนุ่มคาซึมะมีอยู่2ทางนะทางแรกก็คือไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขบนสวรรค์นะนอนพักผ่อนแบบคนแก่กับทางที่2ไปเริ่มต้นใหม่ในโลกใหม่แบบเริ่มจากศูนย์อะไรแบบนั้นน่ะแต่คุณเทพธิดาก็แนะนำว่าถ้าเลือกทางแรกไปสวรรค์นะนะมันไม่ได้สบายอย่างที่คิดหรอกนะเพราะบนสวรรค์นะไม่ได้มีกายเนื้อนะจะทำเรื่องรามกแบบที่นายชอบก็ไม่ได้ด้วยนะ ดังนั้นแนะนำให้ไปทางที่2นะคุณเทพธิดาก็เล่านะที่เธอทำแบบนี้เพราะโลกที่จะไปเกิดใหม่ในต่างโลกน่ะมันเป็นโลกที่แบบมีผู้กล้ามีจอมาอะไรแบบนั้นน่ะคนก็เลยตายกันเยอะแยะเลยแล้วก็ไม่มีใครเลือกไปเกิดที่โลกใบนั้นเลยดังนั้นเธอก็มีไอเดียนะจะส่งคนที่ตายนะจากโลกอื่นๆนะมาที่โลกใบนี้มาช่วยกันหน่อยคาซึมะก็บอกว่าถ้าส่งกูไปกูก็ตายเหมือนคนอื่นนะสิครับแล้วกูจะไปสู้ได้ยังไงโลกนั้นมันโหดร้ายอ่ะคุณเทพธิดาก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเดี๋ยวฉันจะมอบพรให้1ข้ออยากได้สกิลอะไรเด็ดๆไหมเดี๋ยวมอบให้เลยอันนึงสกิลที่เอามาให้เลือกนั้นก็มีหลากหลายมีเยอะมากโอ้เลือกไม่ถูกเลยนะเนี่ยมีตั้ง 20-30 อันน่ะแต่ด้วยประสบการณ์การเล่นเกมมามากกว่า40ปีของคาซึมะทำให้เขาเนี่ยพอจะรู้นะว่าสกิลอันไหนมันพอใช้ได้อะไรเนี่ยสกิลตะกะอย่างนั้นเหรอได้ความสามารถของมอเตอร์ที่ข้าโอ้โหเอาสกิลนี้ดีมั้ยเนี่ยจนอควาจังนะเริ่มรอจนเบื่อแล้วอะไรของนายเนี่ยฮะเลือกนานจังเลยมันก็เก่งหมดทุกสกิลนั่นแหละนะยังไงฉันก็ไม่ได้คาดหวังกับเด็กติดเกมอย่างนายอยู่แล้วแหละรีบเลือกแล้วก็รีบไปเกิดได้ละคาซึมะก็บอกว่าไม่ใช่เด็กติดเกมซะหน่อยถ้าเลือกได้ก็อยากจะติดอย่างอื่นเหมือนกันอ่ะ ไม่ได้อยากมาติดมากหรอกนะเกมเนี่ยอควาก็ทำหน้าเหมือนดูถูกนะอ่ะเร็วเข้ารีบเลือกซะเร็วจะได้ไปเสร็จๆซะทีคาซึมะก็ชักไม่ชอบขี้หน้าแล้วโอเคได้เลือกก็ได้ไปต่างโลกกับพอหนึ่งข้อใช่ไหมแล้วที่จะเอาติดตัวไปได้ก็คือมึงก็ละกันเลือกมึงแล้วจู่ๆก็มีแสงสว่างส่องขึ้นมาเทพธิดาอีกคนก็ปรากฏตัวขึ้นมาพอดีบอกว่าคำขอของท่านคาซึมะได้รับการอนุมัติแล้วนะคะท่านจะได้ไปต่างโลกพร้อมกับเทพธิดาท่านอควาค่ะอควาก็ตกใจเดี๋ยวก่อนสิทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยปกติไม่เคยมีแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะแล้วเอาเทพธิดาไปต่างโลกเนี่ยมันผิดกฎชัดๆเลยอะทำไมต้องเป็นอย่างเงี้ยคาซึมะก็หัวเราะอย่างชั่วร้ายด้วยความฉลาด300 IQ ของเขาคงไม่มีใครขออย่างนี้ละสินะแบบนี้แหละฉันจะเป็นหนุ่มต่างโลกที่โชคดีที่สุดเลยไปกับเทพธิดาฉันจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วพวกเขาทั้งสองก็ถูกส่งไปจุติอยู่ที่ต่างโลกมาเกิดที่เมืองสำหรับนักผจญภัยมือใหม่หน้าใหม่เอ็กเซลคาซึมะก็สัมผัสถึงกลิ่นอายของยุคกลางการผจญภัยซอสแอนด์เมจิกโอ้โหสุดยอดมากเห็นแต่ในเกมได้เข้ามาสัมผัสจริงๆสักทีส่วนอควานั้นแทบจะข้างแตกเลยทำอะไรของมึงเนี่ย อะไรเอากูมาทำไมคาซึมะก็บอกให้ใจเย็นก่อนสิจะโวยวายอะไรเล่าถ้าเธอไม่ชอบไม่พอใจเธอเป็นเทพธิดาไม่ใช่หรือยังไงก็วาร์ปกลับสวรรค์ของเธอไปสิอควาก็บอกทำไม่ได้หรอกทำได้ที่ไหนก็เล่าลงมาเกิดแล้วก็คือเกิดเลยจะกลับไปได้ยังไงก็ต้องรอปราบปีศาจเสร็จถึงจะกลับไปได้อะอควาก็เลยยืนร้องไห้สติแตกอยู่อย่างนั้นเออช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยคาซึมะก็บอกให้ใจเย็นก่อนสิเรื่องแบบนี้ฉันเห็นมาเป็นพันรอบแล้วนะถ้าเรามาถึงในโลกใบใหม่ในขั้นแรกเราก็ต้องไปที่กิลด์นักผจญภัยใช่ไหมล่ะอควาก็ตกใจเอ๊ะอะไรกันนะคาซึมะโอ้ทำไมสีหน้าดูเปลี่ยนไปอะดูจริงจังสุดๆไปเลยดูเป็นคนพึ่งพาได้อะนี่นายเคยคุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้อย่างนั้นเหรออควาก็เลยอารมณ์ดีขึ้นมาได้บ้างนะเดินบิดตูดตามไปเลย โถเอ้ยเป็นคนพึ่งพาได้แบบนี้ก็ไม่บอกงั้นเราต้องไปที่กิลด์นักผจญภัยใช่ไหมพวกเขาก็เดินทางไปถึงกิลด์นักผจญภัยคาซึมะก็เดินไปบอกกับพนักงานต้อนรับของกิลด์เลยผมอยากเป็นนักผจญภัยครับต้องทำยังไงครับอยากสมัครครับคุณพนักงานก็บอกว่าได้เลยค่ะสมัครเป็นนักผจญภัยนะคะขั้นแรกก็คือค่าธรรมเนียมในการสมัครค่ะ
คาซึมะก็ตกใจข้าทำเนียมเหรอครับนี่อาควาเธอมีตังใช่ไหมเป็นเทพธิดาต้องมีตังแน่นอนแหละอาควาก็บอกไม่มีตังจะไปมีได้ยังไงถูกนายลากมากระทันหันแบบนี้คาซึมะชักเริ่มเซ็งอีนี่มันไร้ประโยชน์สุดๆไปเลยอะตั้งแต่มาถึงที่โลกใบนี้มันยังไม่เคยช่วยอะไรกูเลยเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขาจะมาถึงทางตันแล้วเหรอนะไม่มีตังก็สมัครเป็นนักผจญภัยไม่ได้เป็นนักผจญภัยไม่ได้ก็ออกผจญภัยไม่ได้มันก็จบอยู่แค่นี้นี่มันทางตันชัดๆอะเกมโอเวอร์แล้วเนี่ยอาควาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันช่วยเองนะเทพธิดาจะช่วยได้เสมอแหละเธอก็เลยเดินไปหาตาแก่ที่ดูท่าทางน่าจะเป็นอาชีพพระนักบวชนะนี่สวัสดีนักบวชนักฮิวตรงนั้นน่ะอยู่นิกายอะไรเหรอฉันน่ะชื่ออาควานะเป็นเทพธิดาประจำศาสนาเอ็กซิสยังไงล่ะมีเรื่องอยากจะขอร้องหน่อยอยากจะขอยืมตังค์หน่อยนะคุณพระนักบวชก็เลยบอกว่าอ๋อเขาอยู่นิกายเอลิสนะไม่ได้อยู่นิกายมึงหรอก อควาหน้าเสียไปเลยโอ้แต่ไม่เป็นไรหรอกนะแม่หนูมีปัญหาเรื่องตังค์ใช่ไหมล่ะนี่กายเอลิสกับเอ็กซิสน่ะก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะให้ยืมตังค์เร็วเข้าถอดกางเกงแล้วหันถูดมาเฮ้ย ไม่ใช่ไปยืมตังค์เดี๋ยวมาใช้คืนทีหลังก็แล้วกันนะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงนะแม่หนูถึงแม่หนูน่ะจะศรัทธาในนี่กายของตัวเองมากแต่ก็อย่ามาแอบอ้างตัวเองว่าเป็นเทพธิดาแบบนี้นะมันไม่ดีด้วยเหตุนี้อควาก็หาเงินค่าลงทะเบียนมาได้แล้วถึงแม้จิตใจของเธอจะแหลกสลายก็เถอะอะไรกันนะเอลิสน่ะเป็นเทพธิดารุ่นน้องฉันอีกนะแถมยังโดนผู้นับถือนิกายเอลิสน่ะมาสงสารแบบนี้อีกแถมเขายังไม่เชื่ออีกว่าฉันเป็นเทพธิดาน่ะทั้งสองคนก็เลยเดินมาที่เคาน์เตอร์ใหม่แบบเดทอินไซด์ได้แล้วครับผมหาตังค์มาได้แล้วครับช่วยรับพวกกูไปนักผจญภัยด้วยเถอะคุณพนักงานต้อนรับก็บอกว่าได้เลยค่ะขั้นแรกเราจะต้องวัดสเตตัสก่อนนะดูซิว่าเหมาะสมกับอาชีพอะไรอ่ะส่วนขั้นตอนน่ะก็ง่ายมากเลยนะคะวางมือไปที่ศิลาคริสตัลนี่เลยเดี๋ยวมันจะประเมินความสามารถสเตตัสของท่านมาให้เองนะแล้วก็เขียนลงไปในการ์ดประจำตัวนักผจญภัยนะคะคาซึมะก็คิดในใจโอ้เวลานี้มาแล้วสินะเวลาที่ทุกคนจะตื่นเต้นกับความสามารถสเตตัสของเราทุกคนจะต้องตื่นเต้นไปเพราะเราเนี่ยคือผู้กล้าที่เดินทางมาปราบปีศาจคาซึมะก็วางมือลงไปเจ้าศิลาคริสตัลก็ประเมินสเตตัสออกมาประเมินสเตตัสเรียบร้อยคือว่าความสามารถโดยรวมก็กากๆนะคะก็ไม่มีอะไรพิเศษมากมีแค่ความฉลาดกับค่าโชคลางนะคะเนี่ยโอ้รักสูงมากเลยอ่ะแนะนำให้ไปเป็นพ่อค้าน่าจะรุ่งเรืองกว่านะคะคาซึมะก็แทบจะกราบตีนช่วยรับกูไปเป็นนักผจญภัยด้วยครับโอเคค่ะยังไงซะเดี๋ยวก็เลเวลอัพได้เนาะเดี๋ยวสเตตัสมันก็เพิ่มเองเดี๋ยวก็ไปเลือกอาชีพในอนาคตเอานะต่อมาก็เป็นตาของอควาอควาน่ะเป็นเทพธิดาเลยนะเป็นเทพของจริงเลยสเตตัสต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วเธอก็วางมือลงไปประเมินค่าออกมาติ๊ดโอเคประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหสุดยอดเลยค่ะสเตตัสสูงมากเลยสูงทะลุหลอดเลยนะคะเนี่ยอะไรกันน่ะไม่เคยเห็นคนธรรมดาเป็นแบบนี้มาก่อนเลยยกเว้นเรื่องความฉลาดนะคะที่มันต่ำกว่าปกติคุณพนักงานกิลก็เลยแนะนำนะถ้าสเตตัสแบบนี้เป็นได้ทุกอาชีพเลยนะคะอยากเป็นอาชีพอะไรเป็นได้เลยยกเว้นจอมเวทคัสจอมเวทนะเพราะว่าใช้ความฉลาดใช้อินเทลเจนซ์สูงอะนะคะอควาก็บอกว่าแน่นอนอยู่แล้วเธออยากจะเป็นอาร์คพรีสนะอยากจะเป็นพระนักบวชอะไรแบบนี้เพราะเธอจะเป็นเทพธิดาสายนั้นอยู่แล้วสายฮิลทุกคนก็ตกใจนะหูสุดยอดเลยนะหูสุดยอดเลยไม่เคยมีใครสเตตัสสูงแบบนี้ตั้งแต่มาเข้ากิลเลยนะทางกิลเองก็ออกมาแสดงความยินดีคุณอควาค่ะยินดีมากเลยนะคะที่คุณมาเข้ากิลของเราแบบนี้พวกเราจะคอยสนับสนุนคุณทุกทางเลยนะคะอควาก็ตื่นเต้นตกใจใช่แล้วแหละการผจญภัยของฉันมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นคาซึมะก็ยืนจ้องนี่เธอตอนแรกยังร้องไห้โวยวายอยู่เลยไม่ใช่เหรอ ไงตอนนี้ไหลไปตามน้ำได้ดีขนาดนี้เลยล่ะแล้วอีกอย่างบทพูดนั้นมันต้องเป็นของฉันไม่ใช่หรือยังไงฉันเป็นพระเอกนะเพราะว่ายังไงซะนี่นะมันก็แค่การเริ่มต้นสร้างตัวละครก็เท่านั้นแหละนะเพราะว่าเส้นทางการไปจนภัยของไอ้หนุ่มคาซึมะมันเพิ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้นั่นก็คือการไปทำงานก่อสร้างใช้แรงงานเป็นกรรมกรทั่วไป รู้สึกตัวที่เฮ้ยอะไรกันเนี่ยไงมันเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมต้องมาทำงานก่อสร้างแบบนี้ด้วยล่ะเรามาเป็นนักผจญภัยมากอบกู้โลกไม่ใช่เหรอรู้สึกตัวอีกทีเขาก็ใช้ชีวิตนอนอยู่ในคอกม้ากับอาควาทำงานรับจ้างใช้แรงงานไปวันๆเช้าวันต่อมาพวกเขาก็ไปทำงานรับจ้างโบกปูนกันตามปกติคาซึมะก็ทักขึ้นมาเลยเดี๋ยวก่อนสินี่ไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจจะมาทำนะเราตั้งใจจะมาปราบปีศาจกันไม่ใช่หรือยังไงอ่ะอาควาก็เพิ่งรู้ตัวใช่จริงสิเรามาที่นี่เพื่อปราบราชาปีศาจนี่เนาะอีนี่มันโง่จริงๆเลยสมกับที่ค่าสเตตัสอินมันต่ำกว่าปกติอะเนี่ยที่เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่านี่นะเป็นเมืองเริ่มต้นนะมอนเตอร์ก็ถูกปราบไปหมดแล้วแหละรอบๆนี้ก็เลยไม่มีมอนเตอร์เลยพอไม่มีมอนเตอร์ก็เลยไม่มีเควสให้ทำงานหลักของนักผจญภัยแถบนี้ก็คือการใช้แรงงานแบบนี้นี่แหละตกเย็นวันนั้นอควาก็เลยชวนคาซึมะนะนี่ทำไมเราไม่ลองออกเดินทางแล้วก็ไปผจญภัยกันดูล่ะคาซึมะก็บอกว่าพวกเราเลเวลหนึ่งนะอาวุธก็ไม่มีอ่ะมีแต่ควยกูจะไปสู้ใครได้เนี่ยตอนเนี้ยอควาก็บอกไม่ต้องห่วงหรอกนะมีเธออยู่ทั้งคนนะเธอเป็นเทพธิดาเชียวนะใช่แล้วก็เพราะมีมึงนี่ไงหนักไปใหญ่เลย ความฉลาดก็เสือกต่ำกว่าปกติอีกแต่อควาก็ยืนยันนะไม่ต้องห่วงหรอกนะวางใจเธอน่ะเป็นเทพธิดาเชียวนะและแล้วเส้นทางการผจญภัยของจริงก็กำลังจะได้เริ่มต้นขึ้นณตรงนี้นี่แหละวันต่อมาพวกเขาก็เลยไปรับเควสกันนั่นก็คือเควสกำจัดคางคกยักษ์5ตัวในเวลา3วัน
และคางคกยักษ์มันก็ตัวยักษ์สมชื่อมันตัวใหญ่มากเลยคาซึมะสู้ไม่ได้หรอกนะไม่มีสกิลอะไรไปสู้เลยอะอควาเองก็ไม่ได้ช่วยหาอะไรได้เลย ยืนหัวเราะอย่างเดียวเลยไอสัตว์เอ้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยแต่เหมือนว่าเทพอควาของเราจะหัวเราะพูดเสียงดังเกินไปนะเจ้าคางคกมันก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายไปแดกอควาแทนก็เป็นงานให้ไอ้หนุ่มคาซึมะต้องวิ่งเข้าไปช่วยอควานะนะแต่อย่างน้อยก็ฆ่าคางคกไปได้1ตัวอควาที่ถูกช่วยออกมาได้ก็ร้องไห้ฟูมฟายขอบคุณมากนะคาซึมะที่ช่วยเขาเอาไว้อ่ะคาซึมะก็บอกมึงไม่ต้องเข้ามาใกล้หรอกนะตัวมึงเหม็นๆเอาเป็นว่าวันนี้เรากลับฐานทัพกลับคอกม้าของเราก่อนเถอะนะเออละไม่มีกัน2คนอ่ะสู้ไม่ไหวอุปกรณ์ก็ไม่มีมีดาบเล่มเดียวอ่ะสู้ลำบากอ่ะอควาก็บอกเธออายมากเลยนะถ้ากลับไปในสภาพแบบนี้ถ้าผู้ศรัทธานิกายของเธอมาเห็นเธอในสภาพแบบนี้เข้าล่ะความนิยมของเธอต้องหายหมดแน่เลยคาซึมะก็คิดในใจชีวิตประจำวันที่มึงใช้อยู่ทุกวันนอนในคอกม้าแล้วก็ไปทำงานแบกปูนถ้าผู้ศรัทธามึงมาเห็นก็หมดความศรัทธามึงเหมือนกันแหละอควาเองก็เริ่มโกรธแล้วโกรธมากโกรธจัดเลยฉันเป็นถึงเทพธิดาผู้สูงส่งชนะไอ้คางคกไอ้สัตว์ชั้นต่ำเจอนี่หน่อยหมัดแห่งความโกรธของเทพธิดาอควาจังก็วิ่งไปหาคางคกอีกตัวหนึ่งรับนี่ไปซะอยู่ในเตสแมชแต่ก็แทบจะไม่มีดาเมจเลยถึงแม้ท่ามันจะดูอลังการก็เถอะแล้วก็โดนแดกอีกจนได้เป็นงานให้หนุ่มคาซึมะก็ต้องไปช่วยอีกแล้วสรุปว่าวันนี้ก็ฆ่าคางคกไปได้2ตัวได้เงินมา 10,000 เอลิสคาซึมะกระบนใหญ่เลยหาร2ก็ได้กันคนละ 5,000 เอลิสเองอ่ะค่าแรงไม่ได้ต่างกับทำงานฉาบปูนเลยนะเนี่ยเสี่ยงตายกว่าเดิมอีกอ่ะพวกเขาก็เลยคิดจะหารับสมัครพรรคพวกเพิ่มกันอีกแค่2คนน่ะน่าจะเสี่ยงตายเกินไปนะหาพวกมาช่วยเพิ่มดีกว่าน่าจะทำเควสได้ง่ายขึ้นน่ะในวันต่อมาพวกเขาก็เลยเอาใบรับสมัครไปติดประกาศไว้ที่บอร์ดกิลด์ในเนื้อหาก็ประมาณว่ามาเข้าตี้กับเราเถอะนะในตี้ของเรามีอาร์พริสนักบวชชั้นสูงอยู่ด้วยถ้ามาตี้เราเรามีความสุขสนุกแน่นอนแถมคุณสมบัติที่รับสมัครรับแค่นักประจนภัยชั้นสูงเท่านั้นด้วยก็เลยไม่มีคนมาสมัครแบบนี้แล้วนั่งหงอยกันเลยเอ้ยฉันว่าเราไปแก้คุณสมบัติเถอะนะเอาแบบรับใครก็ได้ดีมั้ยแบบนี้ไม่มีใครมาสมัครเราเนี่ยแต่ทว่าก็มีมาสมัครจริงๆเป็นสาวคลาสจอมเวทนะใส่ผ้าปิดตามาด้วยข้างนึงอาชีพคืออาร์ควิซาร์ดเชียวนะจอมเวทขั้นสูงเลยแหละแล้วเธอก็แนะนำตัวว่าเธอชื่อเมกูมินเป็นนักเวทขั้นสูงผู้ใช้เวทระเบิดที่มีพลังทำลายร้างที่สูงที่สุดคาซึมะเองก็เหมือนผีเห็นผีมองแวบเดียวก็รู้เลยอีนี่มันเบียวสุดเอ้ยมึงมาล้อเลียนกันหรือยังไงเนี่ยฮะอควาจังก็เหมือนจะคุ้นๆหน้าตาสีแดงแบบนั้นหรือว่าเธอมาจากเผ่าปีศาจแดงอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเพราะว่าเผ่าปีศาจแดงน่ะเป็นเผ่าพันธุ์ที่ใช้เวทมนต์ได้เก่งมากๆเลยคนที่มาจากเผ่าปีศาจแดงอะนะก็จะเป็นจอมเวทเก่งกาจทั้งนั้นเธอก็บอกว่าใช่แล้วฉันนี่แหละมาจากเผ่าปีศาจแดงชื่อว่าเมกูมินเป็นจอมเวทที่เก่งที่สุดเลยนะแต่ก็พูดได้แป๊บเดียวเธอก็ล้มลงไปอ้าวเฮ้ยเป็นอะไรของเธอน่ะเธอบอกว่าเธอหิวมากเลยไม่ได้กินอะไรมา3วันแล้วช่วยหาอะไรเธอกินหน่อยสิคาซึมะก็บอกว่าเออก็ได้อยู่หรอกนะอยากกินข้าวอย่างนั้นเหรอเออว่าแต่ไอ้ผ้าปิดตานั่นน่ะเธอใส่ไว้ทำไมเหรอน่ะเมกูมินก็บอกว่านี่น่ะเป็นเมจิกไอเทมใช่นะมีไว้เพื่อผนึกพลังเวทอันมหาศาลของฉันน่ะถ้าเปิดออกแล้วก็โลกนี้จะพบกับหายนะแน่ๆคาซึมะก็ตกใจโอ้โหบ้าน่ะนี่เธอมีพลังเยอะแยะขนาดไหนกันเนี่ยป้าหรอกนะก็แค่ล้อเล่นน่ะก็แค่ผ้าปิดตาละ20บาทน่ะที่ซื้อมาใส่เป็นแฟชั่นสวยๆก็เท่านั้นเองอีนี่เดี๋ยวกูก็ไม่ให้กินข้าวหรอกพวกคาซึมะก็เลยขอดูบัตรนักประจนภัยหน่อยนะดูซิว่าสเตตัสตรงกับที่พูดไหมโอ้ดูซิคาซึมะอินสูงมากเลยแถมยังเป็นคลาสอาร์ควิซาร์ดด้วยนะเหมือนกับที่เธอพูดได้เลยเนี่ยเก่งจริงนะคนเนี้ยดังนั้นพวกเขาก็เลยตกลงที่จะรับเมกูมินมาเข้าปาร์ตี้ด้วยหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมาที่เนินเขาอีกครั้งเควสกำจัดคางคกยังไม่จบต้องกำจัดคางคกให้ได้5ตัวเมกูมินก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะไล่เวทระเบิดให้นะเดี๋ยวจะทำดาเมจให้เองแต่ถ้าว่าเวทระเบิดต้องใช้เวลานานมากเลยนะต้องมีคนไปยื้อเวลามาถ่วงเวลาให้คาซึมะก็บอกให้อควานะช่วยถ่วงเวลาหน่อยเดี๋ยวเธอจะคุ้มกันเมกูมินให้เองอควาก็บอกว่าได้เลยเธออยากจะล้างแค้นเจ้าพวกคางคกพวกนี้มานานแล้วอควาก็เลยพุ่งเข้าไปหาคางคกอีกตัวหนึ่งด้วยพลังเวทเต็มพิกัดของเธอรับไปซะบทสวดแห่งเทพเจ้าแต่ก็โดนแดกอยู่ดีอีตัวนี้ไร้ประโยชน์สุดๆเออไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ช่วยซื้อเวลาทางนั้นได้นะเอาเลยเมกูมินไล่เวทเลยเมกูมินก็เลยแสดงความสามารถของเธอให้ดูซะหน่อยเธอก็เลยเริ่มไล่เวทมนต์ของเธอคาซึมะเห็นแล้วก็ตกใจโอ้โหบ้าหน้าอะไรกันเนี่ยทั้งการไหลวนของอากาศพลังมานาที่ไหลมาโอ้โหสุดยอดเลยเวทมนต์นี้มันต้องสุดยอดมากแน่ๆเป้าหมายคือคางคกที่อยู่ข้างหน้า1ตัวรับไปซะมหาเวทซุปเปอร์เทียร์เมจิกเอ็กซ์พลอชั่นเกิดเป็นระเบิดลูกมโหฬารโอ้โหสุดยอดเลยใช้ MP เท่าไหร่เนี่ยอย่ากระท่าอันติคางคกตัวเดียวมึงต้องแรงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแต่ทว่าจู่ๆก็มีคางคกโผล่มาอีกตัวนะคาซึมะเห็นแล้วก็ชิบหายแล้วเมกูมินหนีไปก่อนเร็วมันมีมาเพิ่มเติมอ่ะเพราะว่าในตอนนั้นเมกูมินนั้นล้มลงนอนเธอขยับตัวไปไหนไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าพลังเวทเอ็กโพรชั่นของเธอน่ะใช้พลังมหาศาลมากเวลาเธอไล่เวทอ่ะก็จะทำให้หมดแรงแบบนี้แหละวันหนึ่งใช้ได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะคาซึมะคิดในใจอีนี่ก็ไร้ประโยชน์อีกแล้ว อะไรกันเนี่ยทำให้เมกูมินก็โดนคางคกอีกตัวนึงแดกจนได้เป็นงานคาซึมะจะต้องมาจัดการอีกแล้วสรุปแล้ววันนี้พวกเขาก็ฆ่าคางคกได้3ตัวนะรวมกับวันที่แล้วตอนนี้ก็ครบ5ตัวพอดีเควสสำเร็จพวกเขาก็เดินทางกลับไปที่กิลด์นักประจนภัยกันอาขวาก็ร้องไห้อีกแล้ว โดนแดกอีกแล้ว โหดร้ายจังเลยอาชีพนักประจนภัยอ่ะ
คาซึมะก็บอกว่าเมกุมินรอบหน้าไม่ต้องใช้เวทระเบิดแล้วนะใช้เวทอย่างอื่นแทนก็ได้ดาเมจไม่ต้องแรงขนาดนั้นหรอกใช้ไลนิ่งทันเดอร์โบอะไรไปแทนก็ได้นะเมกุมินก็บอกว่าไม่ได้หรอกนะเธอใช้ได้แต่เวทระเบิดเท่านั้นน่ะก็เธอแบบชอบเวทระเบิดนี่นาก็จะใช้เป็นแต่เวทเนี่ย อะไรนะมึงไร้ประโยชน์สุดๆไปเลยไม่ใช่หรือยังไงอ่ะใช้ได้รอบเดียวด้วยเนี่ยต่อวันนึงเนี่ยพวกเขาก็เลยเดินทางเอาเควสไปส่งที่กิลนะคาซึมะก็เลยเวลอัพด้วยได้เพิ่มมา4เวลแน่แล้วก็ได้เงินค่าตอบแทน 110,000 เอลิสคาซึมะเองก็ไม่ได้ดีใจหรอกนะ 110,000 เอลิสก็จริงอ่ะแต่หาร3อ่ะได้ออกมาก็น้อยเหมือนเดิมอ่ะเท่ากับทำงานฉาบปูนเลยไม่ใช่หรือยังไงอ่ะแถมภารกิจอื่นที่แปะประกาศเอาไว้ในกิลอ่ะก็ไม่ใช่ภารกิจที่น่าทำเท่าไหร่อ่ะอย่างเป็นหนูทดลองเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวหรอกนะเพราะว่าในตอนนั้นก็มีสาวสวยคนนึงเดินเข้ามาหาเขาเธอบอกว่าเธอเห็นประกาศรับสมัครปาร์ตี้น่ะยังรับคนเพิ่มอยู่ไหมคะคาซึมะก็หันหลังกลับไปมองโอ้โหถึงก็สะดุ้งอัศวินอัศวินสาวสวยสวยสวยมากอะไรกันน่ะคาซึมะก็บอกรับครับตอนนี้คนขาดมากเลยครับรับเข้าปาร์ตี้ครับไม่มีปัญหาเลยเธอบอกว่าเธอน่ะชื่อดาร์กเนสส่วนอาชีพของเธอก็คือครูเซเดอร์แต่ทว่าเอ๊ะคาซึมะเริ่มสังเกตเห็นแล้วทำไมท่าทางของอีนังนี่มันเริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอ่ะคุยไปคุยมาอีนังนี่มันดูซีซาร์แปลกๆอ่ะเธอก็เลยถามนี่นายน่ะผู้หญิง2คนนั้นน่ะที่กลับมาแล้วมีน้ำเมือกเต็มตัวนั้นใช่เพื่อนนายใช่มั้ยคาซึมะก็ตอบว่าใช่ๆแล้วล่ะนั่นเพื่อนฉันเองอ่ะเธอเพิ่งโดนคางคกยักษ์แดกเข้าไปอ่ะฮะอะไรนะคางคกยักษ์แดกเข้าไปเหรออุ๊ยดาร์กเนสดูซีซาร์เข้าไปใหญ่อยากโดนมั้งจังอะอะไรกันปาร์ตี้นี่ดีสุดๆไปเลยคาซึมะผู้มากประสบการณ์มองแค่แวบเดียวเขาก็รู้แล้วอ๋ออีนังนี่มันโคตรเอ็มไปเลยไม่ใช่หรือยังไงอะมันเอ็มแบบเอ็มเลยเนี่ยคาซึมะก็บอกว่าปาร์ตี้ของเขาน่ะปัญญาอ่อนมากเลยนะผู้หญิง2คนนั้นน่ะก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ส่วนตัวเขาน่ะก็อ่อนแออ่อนแอเลยอย่ามาอยู่เลยไปที่อื่นเถอะมึงนะพอแล้วแค่นี้ก็ปวดหัวพอแล้วดาร์กเนสก็บอกว่าที่นี่คือสวรรค์เลยอยากอยู่ที่นี่อยากโดนกระทำขออยู่ด้วยเธอแล้วเธอก็บอกความจริงนะถึงแม้ภายนอกเธอจะเป็นคนที่ดูแข็งแรงอ่ะดูถึกดูน่าจะแทงได้แต่ว่าเธอก็เป็นคนซุ่มซ่ามมากเลยนะอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรหรอกปาร์ตี้ติงตองเนี่ยเธอชอบอยากอยู่ด้วยจังเลยเธอก็เลยยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆคาซึมะเพราะแบบนั้นแหละนะให้เธอได้อยู่ที่นี่ด้วยเธอใช้เธอน่ะเป็นโล่ใช้เธอในทุกอย่างเลยจะกระทำย่ำยีอะไรกับร่างกายของเธอก็ได้รับกูด้วยเธอคาซึมะเองก็เป็นหนุ่มสิงมีสาวๆเข้ามาใกล้เข้าแบบนี้ร่างกายของเขาก็ตอบสนองหัวใจเขาก็เต้นระรัวเอาไปเร็วเม็ดเลือดแดงลำเลียงไปที่ลำควยเร็ว ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเราจะมาเพิ่มสมาชิกปัญญาอ่อนไม่ได้คาซึมะก็เฉยๆไปว่าเขาจะยอมไม่ได้หรอกนะให้ผู้หญิงสาวสวยแบบนี้มาเป็นแท้งมาเป็นโล่น่ะไม่เอาหรอกแต่เธอน่ะก็ยืนยันนะว่าเธอเต็มใจใช้ร่างกายของเธอได้เลย นี่มันเอ็มสุดขั้วเลยเนี่ยในเช้าวันต่อมาคาซึมะก็มาที่กิลกำลังเห็นอาควากำลังใช้ทักษะใหม่ของเธอเลยเอาเป็นทักษะในการเรียกน้ำพุน้อยๆกระดอกไม้ดูสิคาซึมะทักษะใหม่ที่ฉันเพิ่งอัพขึ้นมาน่ะเป็นสกิลที่ดีใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะดีพ่อมึงสิเอาไปใช้ในการต่อสู้ได้ยังไงล่ะเนี่ยมันก็เลยมานั่งคุยกับเมกูมินซะหน่อยอ๋อเลเวลเราก็อัพมาแล้วนะได้แต้มมาอัพสกิลแล้วด้วยอ่ะแค่จิ้มจิ้มก็อัพขึ้นแล้วหรอเมกูมินก็บอกไม่ใช่หรอกนะถ้าจะอัพสกิลขึ้นมาน่ะมันก็แค่มีสิทธิ์เรียนเท่านั้นอ่ะยังไงก็ต้องไปหาครูสอนสกิลนั่นอยู่ดีคาซึมะก็ต้องใช้สมองหน่อยนะไม่เหมือนอีนางอควานั่นนะเธอก็อยากจะหาสกิลที่เป็นประโยชน์นะแล้วก็ใช้แต้มน้อยๆเอาสกิลแบบไหนดีนะในจังหวะนั้นดาร์กเนสก็โผล่มาพอดีแหมเมื่อวานยังคุยไม่จบเลยนะเร็วสิฉันอยากเข้าปาร์ตี้ด้วยอ่ะคาซึมะก็ปฏิเสธไปนะฉันไม่รับเธอหรอกนะแค่นี้คนปัญญาอ่อนก็เพิ่มเยอะพอแล้วแต่ทว่าดาร์กเนสเหมือนจะฟินสุดๆไปเลยถ้าจะฟินน้ำแตกโอ้อะไรกันชอบจังเลยความรู้สึกระดมปฏิเสธอ่ะจนเพื่อนของเธอน่ะมาห้ามเอาไว้นะอย่าไปทำหน้าเสียวซ่านแบบนั้นต่อหน้าคนอื่นสิดาร์กเนสแล้วเธอคนนั้นก็ถามว่านี่นายน่ะเห็นนายน่ะกุ้มใจเรื่องอัพสกิลอย่างนั้นเหรอเอาไม่ล่าเห็นไหมฉันเนี่ยเป็นโจรนะดูจากสภาพการแต่งตัวก็รู้ละเดี๋ยวฉันจะสอนสกิลให้ไหมโจรน่ะก็มีสกิลเด็ดๆอยู่หลายอันเลยนะแถมใช้แต้มไม่เยอะด้วยคาซึมะก็เลยตกลงโอเคเลยครับงั้นลองดูนะคริสจังเนี่ยก็พาคาซึมะออกมาข้างนอกเธอก็แนะนำมานะว่าโจรน่ะก็มีสกิลหลายแบบเลยนะมีสกิลขโมยสกิลซ่อนตัวรอบเลนส์น่ะก็มีสกิลรอบสังหารอะไรพวกนี้มีเยอะแยะมากเลยแต่ที่เจอจะแสดงให้ดูเนี่ยก็คืออันแรกเลยนะสกิลขโมยนะคอยดูให้ดีละ1 2 3สตีลพอสกิลทำงานคริสจังก็สามารถขโมยถุงเงินของคาซึมะมาได้อย่างง่ายดายเธอก็บอกว่าสกิลนี้ใช้ขโมยอะไรก็ได้จากคู่ต่อสู้นะถ้าสำเร็จแล้วก็มันก็จะขโมยอะไรมาสักอย่างนึงนั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็จะได้มาเนี่ยแหละเขาเรียกว่าสกิลขโมยคริสจังก็ยังไม่ให้ถุงเงินคืนหรอกนะถามว่าคาซึมะอยากลองไหมล่ะลองขโมยถุงเงินนี่กลับไปดูสิคาซึมะก็บอกว่าได้เลยฉันรับคำท้ายังไงซะถ้าขโมยกลับมาไม่ได้ก็ถือว่าเป็นค่าเรียนวิชาก็แล้วกันโอเคงั้นฉันจะทำให้ดูเอง
พี่จังก็บอกว่าให้เอาบัตรนักผจญภัยนะขึ้นมานะแล้วก็กดอัพสกิลอะตามที่ต้องการได้เลยคาซึมะก็เดินทางสายโจรเลยนะอัพสกิลขโมยสกิลรอบเลนอัพหลายสกิลเลยว่าแต่ไอ้สกิลเนี่ยอะไรความงดงามของธรรมชาตินี่คืออะไรอะพี่จังก็บอกว่าไอ้สกิลนั่นไงที่เพื่อนนายใช้ไอ้สกิลเรียกน้ำพุนั่นแหละความงดงามของธรรมชาตินะนะคาซึมะก็ตกใจโอ้โหสกิลเฮียที่ใช้ตั้ง5แต้มเชียวนะสกิลไร้ประโยชน์แบบนี้มึงเอาไปได้ยังไงวะขวาคาซึมะก็กดอัพทักษะไปติดโอ้โหสุดยอดเลยความรู้มันซึมซาบเข้าไปใน DNA ของเขาทุกโครโมโซมได้เรียนรู้ไปแล้วโอเคตอนนี้พร้อมแล้วคริสจังก็บอกว่ารางวัลใหญ่ก็มีอยู่นะนี่ไงเห็นดาบของฉันไหมนี่ราคา 400,000 ใช่นะถ้านายขโมยไปได้ก็เอาไปเลยนอกนั้นก็มีก้อนหินนะฉันเตรียมมาเยอะแยะเลยเนี่ยใช้ให้ดีนะสกิลนั้นน่ะคาซึมะก็รับคำท้าได้เลยฉันจะเอารางวัลใหญ่มาในครอบครองเองรับไปซะสกิลสตีลและเขาก็ได้รางวัลใหญ่มาครอบครองจริงๆด้วยนั่นก็คือกางเกงในของคริสจังกำลังอุ่นๆอยู่ด้วยโอ้สุดยอดเลยนี่แหละรางวัลใหญ่คริสจังก็กรีดเอาคืนมานะกางเกงในหายไปมันเสียสีมันขันน่ะเร็วเข้าดาร์คเนทที่ยืนมองสถานการณ์อยู่นั้นถึงกับใจเต้นรัวสุดยอดเป็นผู้ชายที่ถอยสะทุนได้ขนาดนี้นี่แหละปาร์ตี้ในฝันของเราถ้าเราได้เข้าไปเราจะต้องโดนกระทำย่ำยีแน่ๆทั้ง3คนก็เลยกลับมาที่กิลด์ดาร์คเนทก็เลยเล่าให้ทุกคนฟังเลยว่าคาซึมะมีวีรกรรมสุดยอดขนาดไหนคาซึมะก็บอกว่าเปล่านะถึงเขาจะทำจริงๆก็เถอะแต่ว่ามันก็ทำแบบไม่ได้ตั้งใจอะไม่ได้ทำแบบตั้งใจซะหน่อยอาควาจังก็ถามไปเรียนทักษะโจรมาสำเร็จแล้วเหรอคาซึมะก็บอกว่าใช่สิเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูนะมาเลยลองดูสกิลนี้หน่อยเป็นไงสกิลสตีลแล้วคาซึมะก็ขโมยได้รางวัลใหญ่อีกแล้วกางเกงในของเมกุมิน อะไรเนี่ยทำไมไม่ขโมยอย่างอื่นนอกจากกางเกงในบ้างเลยวะดักเนสก็บอกว่านี่มันป่าเถื่อนเกินไปแล้วเป็นผู้ชายที่ถอยสะทุนจริงๆเลยอ่ะเพราะอย่างนั้นแหละได้บทรับฉันเข้าปาร์ตี้ด้วยเถอะนะ อาควาที่อยู่ตรงนั้นก็เลยถามนี่คาซึมะนี่คือเพื่อนคนใหม่ที่นายสัมภาษณ์ไปเมื่อวานอย่างนั้นเหรอเมื่อเมกุมินดูที่บัตรนักผจญภัยแล้วก็ตกใจเลยเดี๋ยวก่อนสิคะนี่คลาสครูเซเดอร์เลยนะทำไมถึงไม่รับเขาเข้าปาร์ตี้ล่ะคาซึมะก็ถอนหายใจเอ้ยคงจะสายไปแล้วสินะ ในที่สุดสาวๆปัญญาอ่อนก็ได้มาเจอกันแบบนี้เขาคงห้ามไม่ไหวแน่เลยอ่ะดังนั้นเขาก็เลยจะใช้แผนขู่นี่แหละนี่พวกเธอน่ะฟังเอาไว้ให้ดีนะก่อนจะเข้าปาร์ตี้ฉันจะต้องรู้ข้อนี้ก่อนเพราะว่าฉันกับอาควา2คนน่ะตั้งใจที่จะไปทำภารกิจปราบราชาปีศาจกันอาควาก็บอกว่าใช่แล้วแหละพวกเราน่ะตั้งใจเอาไว้อย่างนั้นนะคาซึมะก็เลยถามย้ำนี่พวกเธอน่ะอยากจะอยู่กับพวกฉันจริงๆอย่างนั้นเหรอออกไปก็ได้นะ ไม่ต้องมาอยู่หรอกดักเนทก็ยืนยันนะไปปราบราชาปีศาจอย่างนั้นเหรองั้นแปลว่าอาจจะเจอกับอันตรายใช่ไหมล่ะอาจจะโดนราชาปีศาจจับตัวไปอ่ะแล้วก็จะโดนทรมานมากมายเธอชอบอยู่ด้วยเลยปาร์ตี้แบบนี้วิเศษที่สุดเมกุมินก็ไม่ถอยหนีได้เลยฉันจะอยู่กับปาร์ตี้นี้แหละฉันจะแสดงให้เห็นเองว่าเวทมนต์ของฉันอ่ะแข็งแกร่งที่สุดแข็งแกร่งกว่าราชาปีศาจอีกนะทำให้เรื่องปาร์ตี้ดูเหมือนว่าจะต้องเลยตามเลยแต่ทว่าในระหว่างที่พวกเขาคุยกันนั่นเองก็มีประกาศจากทางกิลด์ให้นักผจญภัยทุกคนอ่ะไปรวมตัวที่ประตูหน้าประตูหลักโดยด่วนชาวบ้านทุกคนก็แตกตื่นเลยนะเร็วเข้าพวกเราหนีกันเถอะดูเหมือนว่าจะเกิดอีเวนต์หลักอีเวนต์ใหญ่ซะแล้วแหละคาซึมะก็ตกใจเดี๋ยวก่อนสิทำไมทางกิลด์เรียกประกาศภารกิจฉุกเฉินแบบนี้ล่ะภารกิจฉุกเฉินคืออะไรเหรอมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมอนเตอร์จะบุกอย่างนั้นเหรออะควาก็บอกไม่ใช่มอนเตอร์บุกหรอกนะแต่เป็นกระหล่ำยังไงล่ะฮะกะหล่ำเนี่ยนะใช่แล้วช่วงเวลานี้ของปีน่ะเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเทศกาลเก็บเกี่ยวกะหล่ำนั่นเองฝูงหากะหล่ำก็บินกันมาอย่างหนาแน่นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมกะหล่ำบินได้อ่ะนักผจญภัยทุกคนก็เข้าต่อสู้กับกะหล่ำบินได้นั้นใช่แล้วเพราะว่ากะหล่ำในต่างโลกน่ะไม่เหมือนกะหล่ำในโลกของเราหรอกนะกะหล่ำที่เนี่ยบินได้และกะหล่ำที่นี่น่ะก็ไม่อยากจะโดนกินด้วยพวกมันก็จะบินนะข้ามเมืองบินหนีบินหายไปไกลเลยจนมันไปบินไปสุดจนทะเลทรายแล้วก็ตายจากไปอะไรแบบนั้นพวกเขาก็เลยจะต้องมาช่วยกันนะเก็บเกี่ยวมันเอาไว้ก่อนที่มันจะบินหนีไปรสชาติของมันก็อร่อยมากเลยนะทางกิลก็ให้เงินมันสูงถึงหัวละ 10,000 เลยแหละดังนั้นนี่ก็เลยจัดว่าเป็นภารกิจฉุกเฉินนะทุกคนก็เลยต้องมาช่วยกันเก็บกะหล่ำเร็วข้าวเก็บให้ได้มากที่สุดเลยคาซึมะก็ได้แต่ยืนมองภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าว้าว นี่มันต่างโลกซอสแอนเมจิกจริงๆแต่กูไม่คิดว่ากูจะต้องมาต่อสู้กับกะหล่ำแบบเนี้ยและในจังหวะนั้นดูเหมือนว่าจะมีนักผจญภัยกลุ่มหนึ่งนะพลาดท่าโดนฝูงกะหล่ำนะบินเข้ามาโจมตีอย่างหนักเลยดังเสร็จก็เลยอาสาวิ่งเข้าไปปกป้องพวกเขาเอาไว้ฝูงกะหล่ำก็บินเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนจนเกาะของเธอเริ่มแตกเสื้อผ้าของเธอเริ่มฉีกขาดแล้วนักผจญภัยที่อยู่ตรงนั้นก็บอกให้คุณอัศวินหนีไปเถอะแต่ดังเสร็จก็จะไม่ถอยเธอจะไม่ทิ้งใครทั้งนั้นทุกคนเห็นแล้วก็สรรเสริญโอ้โหสุดยอดเลยเป็นอัศวินที่มีจิตใจแรงกล้ามากเลยฉันจะต้องเอาไปเยี่ยงอย่างแล้วนะเนี่ยกระหล่ำพวกนั้นก็เข้ามากระแทกร่างกายของเธอดาร์คเนทก็เหลือไปมองผู้คนรอบข้างว้าวพวกเขากำลังจ้องมองฉันอยู่พวกเขากำลังจ้องมองร่างกายของฉันชายหื่นที่อยู่ตรงนั้นกำลังมองฉันอยู่ทุกคนมองฉันอะไรกันน่าอายอะไรขนาดนี้เป็นโมเมนต์ที่ทำให้ดาร์คเนทน่ะฟินน้ำแตกไปเลยทุกคนก็สรรเสริญสุดยอดเลยจ้องเป็นอัศวินที่มีจิตใจแรงกล้ามากเลยนะ
คาซึมะก็บอกไม่ใช่แล้วเว้ยมันก็แค่โรคจิตเท่านั้นเองอ่ะในตอนนั้นเมกุมินก็เลยอาสาเดี๋ยวเธอจะจัดการพวกกระหล่ำให้ตายให้หมดภายในทีเดียวเองนะเอาไปเลยเวทมนต์สุดยอดเวทมนต์ของฉัน explosion เกิดเป็นระเบิดลูกใหญ่ลงมาที่กลางฝูงกระหล่ำรวมถึงดาร์กเน็ตก็โดนระเบิดนั้นไปด้วยว้าว สุดยอดเลยฟินน่ะทำให้ฤดูการเก็บเกี่ยวในปีนี้จบลงได้ด้วยดีแถมยังเก็บเกี่ยวกระหล่ำมาได้เยอะมากเลยล่ะนะทุกคนก็เลยมานั่งกินกระหล่ำด้วยกันกระหล่ำเนี่ยมันก็อร่อยมากเลยจริงๆอ่ะอร่อยมากกว่าปกติไม่เหมือนกระหล่ำที่โลกของเราเลยนะเนี่ยดักเนทก็เลยแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะว่าเธอน่ะชื่อดักเนทอาชีพก็เป็นครูเซเดอร์นะเธอน่ะก็มีดาบ2มือนะแต่อย่าให้เธอสู้เลยฝีมือการต่อสู้เธอน่ะกากมากเลยนะฟันอะไรไม่ค่อยจะโดนหรอกเธอเป็นคนซุ่มซ่ามแต่ถ้าว่าใช้เธอน่ะเป็นโล่ได้นะหรือถ้าเธอทำอะไรไม่ดีสามารถด่าทอเธอได้เลยนะหรือถ้าทำอะไรไม่ดีอีกก็สามารถใช้เธอน่ะเป็นเหยื่อล่อแล้วก็ทิ้งเธอไว้ใช้เป็นหมากหลอกใช้อะไรแบบนี้ก็ได้นะเธอน่ะชอบ ปาร์ตี้ปัญญาอ่อนจริงๆคาซึมะหนักใจแต่อย่างน้อยวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วนะในวันต่อมาคาซึมะก็อัพสกิลใหม่มาด้วยนั่นก็คือสกิลในการสร้างน้ำ Create Water นี่แน่สร้างน้ำดื่มตาสิงมาดื่มได้ เอาอีกแล้วเลิกเซลได้แล้วดาร์กเน็ตเองก็เอาเงินรางวัลไปซ่อมเกาะของเธอมานะดูสิเกาะน่ะสวยขึ้นเยอะเลยนะส่วนเมกุมินก็เอาเงินที่ได้มาไปลงกับไม้คาถาใหม่ของเธอดูสิสวยมากเลยนะหน้าจับหน้าถูมากเลยไม้เท้าอันนี้ ทำไมต้องถูท่านั้นด้วยเนี่ยทางด้านอควานะดูเหมือนว่าจะผิดหวังเล็กน้อยนะเพราะว่าที่เธอเอามาส่งกิลอ่ะมันไม่ใช่กระหล่ำนะสิแต่มันเป็นผักกาดอ่ะอะไรนะนี่เรียกว่าผักกาดอย่างนั้นเหรออะไรกันมันก็หน้าตาเหมือนกันไม่ใช่เรื่องง่ายจะผักกาดกระหล่ำมันก็เหมือนกันเอาขึ้นเงินไม่ได้เหรอเมื่อต้องไหนเนี่ยสมแล้วที่ความฉลาดมึงต่ำกว่าค่ามาตรฐานเนี่ยยังโง่ชิบหายส่วนทางด้านคาซึมะน่ะเป็นคนที่เก็บกระหล่ำได้มากที่สุดเลยเพราะว่าเขาน่ะมีสกิลของโจรนะแล้วแถมตัวเขายังมีสเตตัสค่ารักค่าโชคเนี่ยสูงมากอีกด้วยเอาไปขายได้เงินถึง1ล้านเลยแหละอควาได้ยินแล้วก็ตาโต1ล้านเลยเหรอท่านคาซึมะคะเดี๋ยวจะเลียให้ไข่ไม่แห้งในวันนี้ไม่ใช่อควาก็เลยมาอ้อนนะเธอก็ใช้เงินไปหมดแล้วนึกว่าจะขายกระหล่ำได้มากกว่านี้ซะอีกอะมันกลายเป็นผักกาดอะขอยืมตังค์หน่อยสิคาซึมะพวกแก๊งเงินกู้มันรอเก็บตังค์แล้ววะขอยืมตังค์ไปใช้นี่หน่อยตอนแรกคาซึมะก็บอกว่าจะไม่ให้ยืมหรอกนะแต่อควาก็ขู่นะถ้าไม่ให้ยืมแล้วก็จะเอาเรื่องที่ทาชอบทำตอนกลางคืนนะที่นอนทุบหมอยทุกคืนนะไปบอกให้ทุกคนรู้เลยนะเอ้ยอะไรเนี่ยเล่นขี้โกงนี่นะเอาไปแล้วให้ยืมก็ได้แล้วคาซึมะก็เอาเงินที่ได้มานะมาเปลี่ยนยูนิฟอร์มซะหน่อยนะจากชุดวอร์มนะเป็นชุดนักผจญภัยเต็มตัวแล้วตอนนี้ก็พร้อมรับภารกิจอย่างเป็นทางการแล้วล่ะนะพวกเขาก็เลยไปดูที่บอร์ดนักผจญภัยหน่อยนะมีเควสอะไรให้รับบ้างนะตอนนี้โอ้ยเย็ดแม่อะไรเนี่ยเควสระดับสูงทั้งนั้นเลยอ่ะทำไมไม่มีเควสกากให้พวกเราทำบ้างเลยเหรอคุณพนักงานต้อนรับก็บอกว่าต้องขอโทษจริงๆนะคะคือว่าเมื่อไม่นานมานี้ดูเหมือนว่าจะมีแม่ทัพจอมมารปีศาจอะไรนี่แหละอาศัยมาอยู่ในละแวกบริเวณใกล้เคียงเนี้ยพวกมอนเตอร์มันก็เลยหนีกระเจิงไปหมดเลยเควสกากก็เลยหายไปหมดเลยล่ะค่ะดังนั้นก็ทำให้ปาร์ตี้ของพวกเขาน่ะว่างสุดๆไม่มีเควสให้ทำเลยสักอันเมกุมินก็เลยขอร้องให้คาซึมะน่ะตามมาหน่อยนะมาช่วยเธอน่ะฝึกฝนเวทมนต์หน่อยเพราะว่าหลังจากเธอใช้เวทระเบิดอ่ะเธอก็จะหมดแรงขยับตัวไม่ได้อ่ะให้คาซึมะมาหอบกลับหน่อยสิคาซึมะก็ได้ช่วงนี้ก็ว่างๆอยู่ด้วยนะเควสก็ไม่มีโอเคนะเดี๋ยวตามไปช่วยดูก็ได้นะพวกเขาก็เดินไปเรื่อยๆไปเจอกับปราสาทแปลกๆหลังนึงเอ้ยอะไรนะมีปราสาทมาตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเออแต่ดูจะเป็นปราสาทล้างนะเอาเลยนะจะใช้ฝึกได้เนี่ยโอเคเลยเมกุมินก็เลยใช้ตรงนั้นแหละในการฝึกเวทระเบิดของเธอนะรับไปซะเองเพราะฉันตุ้มไล่เสร็จเธอก็หมดแรงแล้วก็เป็นหน้าที่ของคาซึมะต้องหอบเธอกลับไปหลังจากนั้นนี่ก็กลายเป็นกิจวัตรประจำวันระหว่างพวกเขาทั้ง2คนทุกๆเช้าเสียงไก่ขันเพลงบรรเลงพวกเขาก็จะเดินไปด้วยกันนั่นอย่างมีความสุขไปเลยพวกเราไปที่ปราสาทนั่นกันเถอะนะโอเคแล้วก็ไล่เวทระเบิดเอ็กโพชันแล้วก็กลับบ้านเอ็กโพชันแล้วก็กลับบ้านเอ็กโพชันแล้วก็กลับบ้านทำอย่างนี้วนไปวนมาไม่ว่าจะฝนตกแดดออกหรือว่าหิมะจะตกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพวกเขาจะเดินไปแล้วก็เอ็กโพชันแล้วก็กลับบ้านเอ็กโพชันแล้วก็กลับบ้านโอ้สุดยอดเลยนะเนี่ยเมกุมินรอบนี้ระเบิดสวยมากเลยเอาไปเลยนะ99คะแนนคาซึมะนั้นเริ่มเชี่ยวชาญในเวทระเบิดแล้วเห็นมาบ่อยจัดๆเริ่มจะให้คะแนนได้แล้วล่ะจนในวันต่อมาคาซึมะก็นั่งงอยๆอยู่ในคอกม้าของเขาน่ะนะช่วงนี้ไม่มีภารกิจให้ทำเลยอควาก็เดินกลับมานะดูสิเขาเอาอาหารเหลือจากในกิลด์มาด้วยนะกินด้วยกันไหม ทำตัวสะทุนขึ้นทุกวันเลยนะมึงเนี่ยคาซึมะก็บอกว่านี่ฉันจะพูดความจริงนะฉันไม่คิดว่าพวกเรานะปาร์ตี้พวกเรา4คนจะไปจัดการจอมมารได้หรอกนะ จะว่าเราเลิกล้มความคิดนั้นดีไหมอะอควาก็ร้องไห้เลยไม่ได้นะแล้วเธอจะกลับยังไงล่ะต้องช่วยเธอกลับบ้านนะ มึงเป็นเทพธิดามึงต้องช่วยกูไม่ใช่กูช่วยมึงคาซึมะก็บอกให้อควานะรีบสอนเวทรักษาให้กับคาซึมะได้แล้วก็จะได้ใช้เวทรักษาเป็นแล้วมึงก็จะใส่หัวไปไหนก็ไป อควาก็ไม่ยอมสอนไม่เอาหรอกก็มีเขาอยู่แล้วจะให้เขาสอนเวทรักษาทำไมอ่ะถ้าเขาสอนเวทรักษาแล้วก็เขาก็มาหมดประโยชน์แล้วสิ
ไม่เอาหรอกเขาไม่สอนให้หรอกนะและในระหว่างที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั่นเองก็ได้มีเรื่องเกิดขึ้นคุณพนักงานกิลด์บอกให้นักผจญภัยทุกคนน่ะไปรวมตัวกันที่ประตูหน้าเตรียมต่อสู้โดยด่วนเลยนะคะทุกคนก็มารวมตัวกันอะไรกันท้องฟ้าแบบนี้อากาศแปรปรวนมันเกิดอะไรขึ้นน่ะหรือว่าจะเป็นฝูงกระลำเหรอไม่ใช่เราเก็บเกี่ยวกะหล่ำมาแล้วนานจะเกิดอะไรขึ้นกันนะรอบนี้นะไม่ใช่ฝูงกะหล่ำบินได้โง่ๆหรอกแต่เป็นปีศาจตัวจริงเลยนั่นก็คือแม่ทัพของจอมมารปีศาจตัวจริงมาหาถึงหน้าเมืองนั่นก็คืออัศวินหัวขาดดูรหานผู้โด่งดังทุกคนก็ตกใจคาซึมะก็ตกใจเฮ้ยบ้านะอะไรกันนะดูท่าทางมันโหดสัสเลยนะไอ้ตัวนั้นนะไม่น่าจะมาโผล่ในเมืองเริ่มต้นแบบนี้ได้อ่ะเจ้าปีศาจดุรหานั้นก็บอกว่าเขาน่ะเพิ่งย้ายมาอยู่ที่ปราสาทในแถบไกลๆนี่เองแหละแต่มันมีไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้มายิงเวทระเบิดใส่บ้านกูทุกวันเลยเนี่ยฮะมาไม่ใครว่ากูอยากเจอหน้ามันจริงๆเลยเนี่ยใครกันมาทำเรื่องแบบนี้ทุกคนก็มองหากันใหญ่เลยเฮ้ยใครการทำวะเวทระเบิดอย่างนั้นต้องไปจอมเวทอย่างนั้นสินะหรือเธอเป็นคนทำหรือเปล่าแล้วเขาเปล่านะเขาทำเวทระเบิดไม่เป็นเออใครว่าใครทำวะกูจะตกให้หัวดาลันเลยเนี่ยแม่กูมินน่าสิทธิ์ชิบหายแล้วไงเธอก็เลยตัดสินใจเดินออกไปเผชิญหน้ากับเจ้าดูรหานนั่นเลยเออฉันนี่แหละคนที่ยิงเวทระเบิดใส่แกทุกวันชื่อของฉันก็คือเมกุมินจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกยังไงล่ะและที่ฉันทำไปก็เพื่อให้แกโผล่หัวมาในวันนี้ยังไงล่ะนั่นน่ะเป็นแผนการของฉันแกน่ะติดกับแล้วล่ะนะทุกคนก็ตกใจโอ้สุดยอดเลยเป็นแผนการของเธออย่างนั้นเหรอโอ้เธอวางแผนมาเป็นอย่างดีเลยอย่างนั้นเหรอนี่เออใช่แล้ว เธอแค่เบียวจนแถะไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละเจ้าดุรหานก็พูดว่าวันนี้ข้ามาเดี๋ยวมามีธุระกับพวกอ่อนแออย่างแกหรอกนะข้าแค่จะมาบอกว่าให้หยุดทำแบบนั้นจะได้แล้วถึงเห็นข้าน่ะเป็นปีศาจแบบนี้แต่ตัวข้าก็เป็นอัศวินไม่มีรสนิยมในการรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าหรอกนะหลังจากพูดจบดุรหานก็กำลังจะหันหลังกลับไปแต่เมกุมินก็พูดขึ้นมาว่าไม่เอากูจะไปยิงต่อ ไม่เลิกทำหรอกนะเธอบอกว่าเธอน่ะเป็นเผ่าปีศาจแดงเชียวนะพลังเวทของเธอเยอะเธอจะต้องปล่อยเวทระเบิดทุกวันน่ะแล้วก็เอาไปปล่อยแถวบ้านมึงแล้วกันไปบุ้มใส่บ้านมึงอ่ะเฮ้ยมึงจะเห็นแกตัวเกินไปไหมมันน่ารำคาญด้วยตอนนี้ดูรหานั้นชักเริ่มโมโหแล้วแบบนี้คงจะต้องตบสั่งสอนกันหน่อยสินะเมกุมินก็บอกไม่กลัวหรอกนะเธอก็เลยเรียกเพื่อนๆของเธอมานี่หน่อยสิอาจารย์อควาผู้มีเซลล์สมองน้อยอยู่แล้วเธอก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็วิ่งไปหาเลยได้เลยให้ฉันจัดการเองดูรหานก็ตกใจโอ้มีเพื่อนเป็นนักบวชชั้นสูงด้วยอย่างนั้นเหรอดูรหานก็เลยจะสั่งสอนสาวน้อยคนนี้ซะหน่อยโดยการใช้คำสาปแห่งความตายนะไล่ใส่เธอแต่ทว่าดาร์กเน็ตสาวน้อยโคตรเอ็มก็วิ่งมารับเอาไว้เธอชอบอยู่แล้วอะไรแบบนี้มารับคำสาปเมกุมินเลยดูรหานก็หัวเราะชอบใจนั่นแหละนะนี่แหละคือผลของการมาแย่ถ้ำเสือแบบนี้คำสาปนี้น่ะจะมีผลให้เพื่อนของเธอน่ะตายภายใน1อาทิตย์เพื่อนของเธอเมื่อโดนคำสาปนี้ไปก็จะทนทุกข์ทรมานตะเกียกตะกายเหมือนจะเป็นจะตายเลยแหละจงกลับไปนั่งไปนอนสำนึกผิดเถอะนะดักเนสก็ค่อยๆลุกขึ้นมานี่แขกใช้คำสาปแห่งความตายใส่ฉันเพื่อที่จะบังคับให้ฉันทำตามคำสั่งแกอย่างนั้นสินะถ้าฉันไม่ทำฉันคงจะต้องตายใช่ไหมแกคิดจะลากฉันกลับไปที่ปราสาทของแกแล้วทำเรื่องอย่างงู้นอย่างนี้เรื่องราวมกับฉันอย่างนั้นสินะ ดักเนสดันมโนไปไกลดูรหานก็งงๆมึงพูดอะไรของมึงกูไม่ได้จะทำอย่างนั้นนะกูแค่จะฆ่ามึงเองไม่ได้คิดจะทำอย่างนั้นเลยดักเนสก็บอกว่าได้สิพาฉันกลับไปที่ปราสาทของนายเลยฉันจะทำตามคำสั่งของนายทุกอย่างเองเพื่อที่จะทำให้ฉันนั้นไม่ต้องตายคาซิมาก็เอาไว้ก่อนใจเย็นมึงอยู่นี่แหละไม่ต้องไปกับเขาอย่ามาโนไปไกลนะมึงอ่ะก่อนจะกลับดูรหานก็บอกกับเมกุมินว่าถ้าอยากจะให้เพื่อนของเธอรอดตายก็มาหาเขาที่ปราสาทซะถ้ากล้ามาแล้วก็เขาก็จะยินยอมถอนคำสาปแห่งความตายนั่นให้หลังจากนั้นดูรหานก็วาร์ปกลับไปบรรยากาศเงียบงันเมกุมินคิดหนักและเธอก็เดินออกไปคาซึมะก็ถามว่าจะไปไหนเธอก็บอกว่าจะไปที่ปราสาทยังไงเล่าฉันจะไปหาเจ้าดูรหานนั่นแล้วก็บอกให้มันถอนคำสาปให้กับดาร์กเนทคาซึมะก็ถอนหายใจเออภาระกูอีกแล้วโอเคถ้ามึงไปกูก็ต้องไปกับมึงด้วยสินะเอาไปเขาก็เลยบอกกับดาร์กเน็ตว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวพวกเราจะไปที่ปราสาทของมันเองแล้วไปบอกให้มันถอนคำสาปให้เธอน่าวางใจได้เลยนะดาร์กเนสและในจังหวะนั้นอควาก็ได้ใช้เวทมนต์ของเธอนี่แน่รับไปซะสกิลลบล้างคาถาทำให้คำสาปแห่งความตายนั้นได้หลุดลอยหายไปหายไปง่ายยิ่งกว่าลมตดอีก อะไรจะหายได้เร็วขนาดนั้นคาซิมาก็บอกว่าคุย แล้วมึงไม่ล้างคำสาปตั้งแต่แรกวะเนี่ย
เพื่อนๆในกิลก็วิ่งมาแสดงความดีใจนะโอ้สุดยอดมากเลยอควาเก่งมากเลยนะโอ้สุดยอดเลยไม่นึกว่าจะมีประโยชน์ขนาดนี้นะเนี่ยเห็นทำตัวไรประโยชน์ไปวันๆน่ะในเช้าวันต่อมาอควาก็นอนเกาพุงอยู่ในคอกม้าของเธอนะเธอนอนตื่นสายมากๆคาซึมะเองก็มองด้วยสายตาสิ้นหวังนี่แหละเนี่ยนี่แหละเนี่ยชะตาชีวิตในต่างโลกของกูอะไรกันทำไมมันไม่เหมือนที่เราคิดเอาไว้เลยอ่ะเดินทางปราบปีศาจอะไรแบบนั้นอ่ะไงแล้วต้องมาทำงานหาเงินแล้วก็เลี้ยงอีที่นางเทพธิดาอะไรประโยชน์นี่ไปวันๆด้วยแต่จะบ่นไปก็ไม่ได้หรอกนะก็มึงเป็นคนลากมันมาลากมาก็ต้องรับผิดชอบมันอย่างนี้แหละพอมาอยู่ที่กิลอควาก็บ่นยายเลยไม่ไหวแล้วนะเราต้องทำภารกิจทำเควสแล้วล่ะตอนนี้เขาช็อตมากเลยเขาอยากได้ตังค์อ่ะทำงานเข็นผักอยู่ที่ตลาดมันก็ลำบากอ่ะเราต้องไปทำภารกิจแล้วนะเพื่อนๆคาซิมาก็บอกว่าก็ได้สิทำภารกิจก็ได้นะลองไปเลือกมาสักอันดีเอาอันที่เข้าท่าเข้าท่าหน่อยนะอควาก็บอกเย่รับทราบค่ะเอาอันที่เข้าท่าเข้าท่านะเดี๋ยวเขาจะไปเลือกมาให้อันนึงเธอก็เดินไปที่บอร์ดนะเอาอันนี้ดีไหมนะเควสล่าหมียักษ์อ่ะหมียักษ์พ่อมึงสิกูบอกให้อันเข้าท่าเข้าท่ามันน่าเข้าท่าตรงไหนเนี่ยอะไรกันแล้วหมียักษ์ไม่ได้เหรอดูน่าสนุกจะตายนะเข้าท่ามากเลยเข้าลงเสียสัตว์จะสู้ได้ยังไงอ่ะงั้นเอาอันนี้ละกันเนี่ยภารกิจบำบัดน้ำเสียเนี่ยเห็นไหมเนื่องจากมีมอนเตอร์ดุร้ายมาอยู่อาศัยนะเขาเลยจะให้เราไปบำบัดน้ำเสียเพื่อขับไล่มอนเตอร์ออกไปเนี่ยเป็นภารกิจที่เหมาะกับฉันมากเลยนะฉันเป็นเทพธิดาแห่งน้ำด้วยแหละคาซึมะก็ถามว่าทำมันอย่างงั้นจริงๆจะเอาพวกฉันไปทำไมเธอก็ไปทำคนเดียวแล้วก็รับเงินเต็มๆไปเลยไงไม่ต้องมาหารสี่กันน่ะเอาไปทำเลยไม่เล่าอควาก็ทำหน้าลังเลมาด้วยกันหน่อยสิคาซึมะเขาต้องมีคนคอยคุ้มกันนะตอนที่ใช้เวทบำบัดน้ำเสียคาซึมะก็บอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วให้ไปคุ้มกันใช่ไหมล่ะแล้วเธอใช้เวลาไล่เวทนานไหมล่ะสักกี่นาทีอ่ะ5นาที10นาทีเหรออควาก็บอกไม่นานประมาณครึ่งวันครึ่งวันพ่อมึงเชี่ยแล้วกูจะคุ้มกันมึงยังไงครึ่งวันเนี่ยกูก็ตายกันพอดีอควาก็ห้ามไว้ดีก่อนซีเควสนี่มันเหมาะกับฉันจริงๆนะแค่ฉันเอามือไปสัมผัสเอาร่างกายไปสัมผัสกับน้ำมันก็บำบัดน้ำเสียได้แล้วคาซิมาก็เลยปิ๊งไอเดียอ๋อแค่ร่างกายสัมผัสกับน้ำก็พอใช่ไหมดังนั้นเรื่องทั้งหมดก็มาลงเอยในสภาพนี้อควานั้นถูกจับยัดขังใส่กรงเอาไว้เหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตหายากเออเนี่ยมึงอยู่ในกรงเอาไว้นะแค่เนี้ยก็ไม่มีตัวอะไรมาทำร้ายมึงได้แล้วไม่ต้องลำบากพวกกูคุ้มกันด้วยหลังจากนั้นพวกเขาก็มาถึงแหล่งน้ำอควาก็ถูกหย่อนเอาไว้ในหนองน้ำแห่งนั้นอะไรกันน่ะรู้สึกเหมือนถุงชาเลยเวลาเขาชงชาแล้วก็ต้องหย่อนกูลงไปแบบเนี้ยแล้วพอชงเสร็จแล้วเขาก็เอากูไปทิ้งเอากูมาเอาหย่อนเอาไว้แบบเนี้ยนะในความคิดของคาซึมะก็คือนี่ไงก็สัมผัสน้ำแล้วนี่ไงไม่มีใครมาทำร้ายมึงได้ด้วยอยู่ในกรงอย่างเงี้ยก็บำบัดน้ำเสียมึงไปสิมึงจะนั่งกี่วันมึงก็นั่งไปเลยมึงก็แช่ไปเลยอควาก็นั่งแช่อยู่อย่างนั้น1ชั่วโมงผ่านไปก็แล้ว2ชั่วโมงก็แล้ว3ชั่วโมงก็แล้วน้ำมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมต้องใช้เวลานานแค่ไหนกันเนี่ยจนผ่านไป 6-7 ชั่วโมงแล้วเนี่ยแช่จนจิ๋มเปื่อยหมดเลยเสร็จยังเฮ้ยอควาและในจังหวะนั้นเองฝูงจระเข้มอนเตอร์ก็โผล่มาอควาร้องตกใจคาซึมะช่วยด้วยมันมากันแล้วเอ้ยใจเย็นอความึงอยู่ในกรงนะฝูงจระเข้ก็ลุมแทะลุมขย้ำมันจะแดกอควาให้ได้เลยหลังจากนั้นเป็นต้นมาการบำบัดน้ำก็คืบหน้าไปได้ด้วยดีอควาได้รีบบำบัดอย่าเลยบำบัดสกิลบำบัดสกิลบำบัดนี่แน่จนเวลานั้นผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้น้ำในทะเลสาบก็ใสแจ๋วปิ้งเห็นตัวปลาโอ้โหสุดยอดเลยนะนี่มันเครื่องกรองน้ำชั้นดีเลยเนี่ยกูรู้ประโยชน์มึงละเออกรองน้ำได้ว่ะสุดยอดเลยนะควาเธอได้ทำหน้าที่เหมือนสารส้มเลยนะนี่ใส่ปุ๊บน้ำใส่ปั๊บเลยมาแล้วออกมาจากกรงได้แล้วมาทว่าตอนนี้จิตใจของอควานั้นได้แตกสลายไปแล้วไม่เอาเขาไม่อยากออกไปเขาอยากอยู่ในกรงนี้แหละโลกภายนอกมันโหดร้ายในกรงนี้ปลอดภัยที่สุดแล้ว อควาได้กลายเป็นเทพธิดาจิตตกไปซะแล้วสิตัดภาพมาที่อีกด้านหนึ่งที่มีไอ้ผู้กล้าหน้าหล่อคนหนึ่งกำลังต่อสู้กับมังกรอยู่โดยใช้ดาบเวทมนต์ของเขาไอ้หนุ่มคนนี้นะมีชื่อว่ามิซึรุกิเคียวยะเขาคนนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้มาเกิดใหม่เช่นเดียวกันเขานะก็เป็นเด็กหนุ่มมอปลายธรรมดานะแต่ถูกส่งมาเกิดใหม่โดยเทพธิดาผู้แสนงดงามคนนั้นท่านอควาในตอนนี้เขาก็กำลังต่อสู้อยู่กับมังกรโบราณโดยใช้ดาบเวทมนต์ของเขาเป็นพรจากพระเจ้าที่มีเพียงแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่ใช้ดาบเล่มนี้ได้เขียวยักษ์ก็สามารถปราบมังกรโบราณได้ง่ายๆเลยเพียงแค่ฟันแค่ฉับเดียวสาวๆในปาร์ตี้ก็ดีใจแหมสุดยอดเลยนะเขียวยักษ์เทพสุดๆไปเลยเอ้าชีวิตดีๆนะมึงเนี่ยแตกต่างจากพระเอกกูมากเลยใช่แล้วดาบเล่มนี้น่ะเป็นพรที่เขาได้ขอเอาไว้ตอนที่เขาเจอกับอควาเขาขอดาบเล่มนี้แล้วเขาก็สัญญานะว่าเขาจะไปปราบราชาปีศาจให้ได้เลยใช่แล้วเขาจะต้องทำให้สำเร็จในตอนนั้นท่านอควาก็ฝากความหวังไว้กับเขาแต่ถ้าว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเสียงมันคุ้นๆน่ะเหมือนได้ยินเสียงท่านอควาเลยเฮ้ยเสียงอะไรเขียวยักษ์ก็ได้วิ่งตามเสียงนั้นไปเห็นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในกรง
อาควานั่นเองอาควานั่นจิตตกไปแล้วไม่ยอมออกจากกรงในกรงนี่แหละปลอดภัยที่สุดโลกข้างนอกมันโหดร้ายคาซึมะก็บอกให้ออกมาเธอหน้าชาวบ้านเขามองไม่ดีนะจับผู้หญิงมาใส่กรงแบบนี้รีบออกมาได้แล้วในตอนนั้นเองเคียวยักษ์ก็เลยวิ่งไปแหกกรงเลยนี่แน่พังกรงเลยเดี๋ยวก่อนสิครับนั่นมันท่านเทพอาควานี่นะท่านเทพมาถูกจับขังไว้อยู่ที่นี่ได้ยังไงล่ะครับท่านเทพคาซึมะก็เดินมาบอกใกล้ๆนะนี่อาควาเงยหน้ามาหน่อยสิมีคนมาเรียกมึงว่าท่านเทพนะเร็วข้าวคนรู้จักมึงเหรออาควาก็เงยหน้ามามองดูเออใช่จริงด้วยเนาะเราเป็นเทพธิดานี่นาลืมไปซะสนิทเลย มึงนี่โง่จริงๆเลยนะนี่อีอาควาใช่แล้วแหละเขาน่ะคือเทพธิดาอาควานะเอาแหละมีอะไรอย่างนั้นเหรอว่าแต่มึงเป็นใครเนี่ยเคียวยักษ์ไงครับผมเคียวยักษ์ไงผู้กล้าที่ท่านส่งมาพร้อมกับดาบเวทมนต์น่ะจำผมไม่ได้เหรออาควาก็บอกว่าอ๋อจำได้แล้วมั้ง เขาก็เคยส่งผู้กล้ามาเยอะเลยนะจำได้ไม่หมดทุกคนหรอกเคียวยักษ์ก็บอกว่าดีใจที่ได้เจอท่านเทพอีกครั้งนะครับเอาว่าแต่ทำไมท่านเทพถึงมาถูกจับขังไว้ในกรงนี้ได้ล่ะครับอาควาก็เลยได้เล่าเรื่องที่ผ่านมาให้กับเคียวยักษ์ฟังเคียวยักษ์ก็ตกใจฮ่าอะไรนะนี่แกคาซึมะใช่ไหมนี่แกขอท่านเทพมาเนี่ยนะมึงบ้าหรือเปล่าอาควาก็บอกไม่ต้องต่อยกันนะไม่ต้องแย่งเขาหรอกไม่ใช่เคียวยักษ์ก็ถามต่อไปแล้วนี่ท่านเทพท่านพักอยู่ที่ไหนล่ะครับอาควาก็บอกว่าอ๋อเขาก็นอนพักอยู่ที่คอกม้าน่ะนะมันนุ่มอุ่นสบายมากเลยนะฮะ อะไรนะครับท่านเทพท่านนอนอยู่ที่คอกม้าอย่างนั้นเหรอแกนี่มันเลวจริงๆเลยนะหลักท่านอาความันลำบากแบบนี้ข้าซึ่งมาคิดในใจอีนี่ต่างหากล่ะที่ทำให้กูลำบากแบบนี้ แม่งไม่ทำหาอะไรเลยนอนเป็นตัวถ่วงไปวันๆกูหาตังค์อยู่คนเดียวเนี่ยเคียวยักษ์ก็บอกว่าดูจากสมาชิกในปาร์ตี้นะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะนายนะมีทั้งนักรบครูเซเดอร์แถมยังมีจอมเวทขั้นสูงอีกปาร์ตี้ก็ดูแข็งแกร่งดีแท้ๆทำไมให้ท่านอาควานอนอยู่ในคอกม้าอย่างนั้นล่ะไม่ละอายใจบ้างเลยหรือยังไงอ่ะคาซึมะก็มองไปที่ดาบเวทอ๋องั้นสินะมึงคงเลือกดาบเวทมาแล้วก็ใช้ชีวิตสุขสบายมีปาร์ตี้ที่มีความสุขกับสาวๆในฮาเร็มอย่างนั้นสินะนั่นแหละเป็นชีวิตมาตรฐานของผู้กล้าเลยแต่นั่นมันโหมดอีซี่ยังไงล่ะแน่จริงรอบหน้ามึงลองเลือกอีอาควาแบบกูไหมชีวิตมึงได้บรรลัยแบบกูแน่ๆนะดังนั้นคาซึมะก็เลยขอตัวนะพวกเราไม่มีธุระอะไรกันนายและทักทายกันพอแค่นี้ล่ะไปก่อนละกันนะแต่เคียวยักษ์ก็ยังไม่ยอมแพ้หยุดก่อนเลยจะไม่ให้นายไปหรอกนะคาซึมะน่ะรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น ใช่แล้วสิ่งนี้แหละต้องเกิดขึ้นฉันขอท้าดวลกันนายถ้านายชนะน่ะฉันจะยอมทำทุกอย่างเลยก็ได้แต่ถ้าฉันชนะนายจะต้องปล่อยท่านอควาน่ะออกมาซะเอามาท่านอควาให้ฉันคาซึมะก็เลยรีบตกลงเลยเออได้ๆๆแล้วก็วิ่งไปฟันเลยฟึบแล้วก็ใช้สกิลสตีลนี่แหละขโมยดาบเวทมาแล้วโขกหัวปก โอเคกูชนะแล้วเห็นไหมสาวๆในฮาเร็มเคียวยะที่เห็นแบบนั้นก็บอกว่าคาซึมะน่ะโกงไปใช้สกิลขโมยดาบเวทเข้ามาแบบนั้นน่ะคืนเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยนะแน่จริงก็สู้กันดีๆซึ่งๆหน้าสิดาบนั้นน่ะมีแค่เคียวยะเท่านั้นที่ใช้ได้นะคาซึมะก็คิดดูไม่คืนดีกว่า กูหมั่นไส้มัน ชีวิตมึงสุขสบายดีจังเลยนะกูเอาดาบเวทมึงมาก็แล้วกันเนี่ยสาวๆก็ยังไม่ยอมแพ้นะนะหยุดเลยนะนายน่ะนายน่ะไม่ถือว่าชนะพวกเราหรอกนะนายน่ะขี้โกงคาซึมะก็เลยหันมาบอกว่าเอาล่ะถ้ายังไม่เงียบปากอีกแล้วก็กูจะใช้สกิลสตีลอีกครั้งแล้วนะแล้วก็ขโมยกางเกงในพวกมึงมาแล้วเอามาสูดดมเล่นในตอนกลางคืน ทำตัวได้สมก็เป็นผู้กล้าจริงๆเลย สุดยอดเลยผู้กล้าคาซึมะสาวๆเห็นก็เลยกลัว ไม่เอาไอ้นี่มันโรคจิตอ่ะหนีดีกว่าตัดภาพมาที่กิวอควากำลังโวยวายใหญ่เลยอะไรกันอ่ะทำไมได้ตังค์แค่นี้ใช่แล้วถึงแม้ว่าภารกิจจะสำเร็จก็จริงอ่ะนะแต่ถ้าว่ากงที่พวกเขาใช้น่ะมันถูกทำลายไปนี่สิก็เลยต้องหักค่ากงไป 200,000 น่ะนะทำให้อควาได้รางวัลมาแค่แสนเดียวอ่ะนี่ขนาดพวกคาซึมะไม่ได้เอาส่วนแบ่งอันนี้ให้อควาคนเดียว ได้แสนเดียวเองจะไม่พอได้ยังไงอ่ะเธอก็เลยเดินกลับมานั่งเศร้าที่โต๊ะเขาไม่ได้ทำกงฟังแท้ๆเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำไมรางวัลเขาหายไปแบบเนี้ยในจังหวะนั้นเคียวยักษ์ก็โผล่มาเจอตัวสักทีเจอตัวสักทีนะไอ้คาซึมะฉันน่ะได้ยินเรื่องของนายมาแล้วนายน่ะมันเป็นไอ้โจรชั่วร้ายที่ใช้สกิลน่ะคอยขโมยกางเกงในผู้หญิงคนอื่นอย่างนั้นสินะแถมในตอนไปทำภารกิจน่ะยังทำให้พวกสาวๆในปาร์ตี้เลอะเมือกน้ำเมือกน้ำเหนียวด้วยความโรคจิตหื่นกายของนายฉันรู้วิธีการของนายหมดแล้วคาซึมะก็บอกว่าเฮ้ยมึงไปฟังจากใครมาวะนี่เฮ้ยมั่วแล้วกูไม่ได้ทำซะหน่อยมันโง่ไปเองเลยเปื้อนเมือกอย่างนั้นน่ะเคียวยักษ์ก็เลยเดินมาหาอาควาใช่แล้วครับท่านอาควาผมสัญญาว่าจะปราบราชาปีศาจให้ได้เลยนะครับดังนั้นได้โปรดมากกับผมเถอะนะครับท่านอาควาอาควาก็เลยต่อยสวนไปหนึ่งหมัดเปี้ยงนี่แน่ งุดงิดว้ยไอ้โง่เอ้ยเมื่อวานมึงทำโกงพังแล้วรู้ไหมรู้ไหมว่ามันต้องเสียค่าซ่อมโกงไปถึง 300,000 นะจ่ายตังค์มาเลยนะ 300,000 เคียวยักษ์ก็เลยยื่นตังค์ไปให้ 300,000 นี่ครับท่านอาควา ท่านอาควาใจเย็นนะครับคาซึมะก็คิดในใจค่าซ่อมโกงมัน 200,000 ไม่ใช่เหรอวะอความึงนี่ไม่ใช่เทพแล้วมึงปีศาจชั่วร้ายเลยเนี่ยไปถ่ายตังค์เขาแบบนั้นอ่ะหลังจากได้ตังค์แล้วอควาก็ล่าเริงขึ้นมาเลย ขอคางคกทอดด้วยค่ะเ
เขียวยักษ์ก็เดินมาขอร้องกับคาซึมะเออนี่เรื่องท่านอาควาช่างแม่มาเถอะกูไม่เอาท่านอาควาก็ได้เออแต่ได้โปรดช่วยคืนดาบเวทมนต์ที่มึงขโมยไปมาได้ไหมอ่ะเมกุมินก็สะกิดนะนี่ดาบเวทมนต์อะไรล่ะเห็นว่าคาซึมะมีดาบเวทมนต์อย่างนั้นเหรอดูสิไอ้เขียวยักษ์ก็มองเออจริงสิมาดาบเวทมนต์ไม่ได้อยู่กับมันนี่นะเออแล้วดาบเวทมนต์ไปไหนอ่ะคาซึมะก็บอกว่าขายไปแล้วล่ะนี่ไงได้ตังค์มาถุงเบลเลอร์เลยดาบเวทมนต์โถ่นั่นดาบหากินเลยนะไม่มีดาบเวทมนต์กูก็กากนะสิดาร์กเนสก็เลยเดินมาถามแล้วนะไอหมอนั้นมันเป็นอะไรของมันน่ะมาที่นี่แล้วก็โบกเวกโวยวายเรียกอาควาว่าเป็นท่านเทพธิดาด้วยน่ะคาซึมะก็คิดในใจคงจะต้องถึงเวลาบอกความจริงให้กับพวกเมกุมินแล้วก็ดาร์กเนสแล้วสินะพวกเธอเองก็สมควรจะรู้เอาเลยนะนี่พวกเธอทั้งสองคนฉันคงจะต้องบอกความจริงแล้วล่ะนะความจริงแล้วอาควาน่ะเขาเป็นคนปัญญาอ่อนนะไม่ใช่เป็นเทพธิดานะแต่พวกดาร์กเนสก็ไม่เชื่อหรอกอะไรนะเทพธิดาอะไรนะโมหรือเปล่าในจังหวะนั้นจุดดีๆทางกิลก็เรียกให้มารวมตัวกันฉุกเฉินเลยที่ประตูหน้านะคะทุกคนนะว่าจนภัยทุกขั้นเอาไปที่ประตูหน้าเตรียมต่อสู้เลยโดยเฉพาะปาร์ตี้ของคุณคาซึมะนะคาซึมะก็ตกใจโดยเฉพาะปาร์ตี้ของเราอย่างนั้นเหรอเกิดเรื่องอย่างนั้นเหรอเอาไปซิไปซิไปดูหน่อยเกิดอะไรขึ้นที่ประตูหน้าใช่แล้วคนที่มาหาเขานั่นก็คือปีศาจดูลหานเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นเองนี่พวกแกทำอะไรอยู่นะฮะปล่อยให้ข้ารอมาตั้งหลายวันเนี่ยไม่มาแก้คำสาปให้เพื่อนของแกหรือยังไงคาซึมะก็ถามเออเดี๋ยวก่อนตีนายน่ะเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับประสาทของนายแล้วนายจะกลับมาทำไมเนี่ยดูลหานก็บอกฮะไม่ได้ยุ่งเหรอแล้วเวทระเบิดที่มายิงใส่บ้านกูอยู่ทุกวันเนี่ยมันมาจากไหนคาซึมะก็เลยหันไปมองนี่มึงไปยิงใส่บ้านเขาอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะมึงทำอย่างนั้นทำไมอ่ะเมกุมินก็บอกมันช่วยไม่ได้นี่นะแต่ก่อนเนี่ยเธอปล่อยเวทระเบิดใส่ทุ่งไร่ทุ่งนามันก็สบายดีอยู่หรอกนะแต่พอยิงใส่ปราสาทนั้นเอาไปนานวันเข้าเธอก็เริ่มติดใจอ่ะแล้วก็อยากจะระเบิดอะไรที่มันแบบเบิ่มๆอย่างระเบิดอะไรเบิ่มๆอ่ะคาซึมะก็ถามต่อเดี๋ยวก่อนนะเมกุมินเธอไล่เวทแล้วเธอจะหมดแรงเดินขยับไม่ได้ไม่ใช่หรือยังไงแปลว่าต้องมีคนพาไปใช่ไหมฮะอาควาก็ทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้เป็นมึงนี่เองอีเทพธิดาไร้สมองอาควาก็บอกเธอก็โมโหนี่นาเป็นพ่ออาสวินบ้านนั้นพวกเราเลยไม่มีเควสทำกันน่ะแต่ตอนนี้ดูลหานโกรธจัดแล้วไม่ไหวแล้วออร่าแผ่ออร่าสีดำม่วงออกมาน่ากลัวมากมันบอกว่าอีกเรื่องที่มันโกรธก็คือเรื่องที่พวกคาซึมะน่ะทิ้งพวกพ้องของตัวเองให้ตายไปยังไงล่ะทำไมไม่เดินทางมาที่ปราสาทของมันแล้วก็แก้คำสาปให้กับเพื่อนคนนั้นล่ะฮะแล้วดาร์กเนสก็เดินออกมาคือว่าเขาก็สบายดีนะงุ้ยงุ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนั่นคำสาปแห่งความตายเลยนะเฮ้ยทำไมมึงไม่เป็นอะไรเลยอ่ะอาควาก็หัวเราะใหญ่เลยไอ้โง่นั้นไม่รู้หรอเนี่ยว่าเราถอนคำสาปได้แล้วถอนง่ายๆด้วยนะเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยมึงมีคนถอนคำสาปได้อยู่อย่างนั้นเหรอดูลหานก็บอกให้หุบปากไปเลยกูเขินนะเว้ยเดี๋ยวกูจะทำลายเมืองที่สิ้นซากเลยนะอาควาก็บอกว่าเป็นแค่อันเดดผีดิบกากๆแท้ๆอย่ามาอวดดีนักเลยเจอนี่หน่อยเวทของท่านเทพธิดาเทิร์นอันเดดดูลหานนั้นร้องเหมือนหมาโดนเข้าไปเต็มๆเลยแต่โชคดีที่มันยังไม่ตายอาควาก็ตกใจบ้านน่ะยังไม่ไปสู่สุคติอีกอย่างนั้นเหรอไอ้เจ้านี่มันไม่ได้รับดาเมจอะไรเลยอ่ะคาซึมะก็บอกว่าถ้าดูจากเสียงร้องของมันแล้วมันน่าจะโดนดาเมจไปเยอะอยู่นะลองอีกสักทีมันน่าจะตายแล้วนะน่ะเจ้าดูลหานก็ตกใจเอ้ยนี่มันเมืองเริ่มต้นจริงไหมเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงเป็นนักผจญภัยมือใหม่จริงหรือเปล่าทำไมเธออันเดสมึงแรงจังเลยอ่ะคราวนี้มันก็เลยซัมมอนกองทัพอันเดสผีดิบขึ้นมาเอาละถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะยังไงซะพวกแกก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าหรอกนะเอาไปสู้กับผีดิบกากๆของข้าก่อนก็แล้วกันคาซึมะก็บอกว่ามันต้องตอแหลแน่ๆเลยไอ้หมอนะมันกลัวอยู่นะเอาเลยอาควาจัดไปเลยอาควาก็จัดให้รับไปซะเชิญอันเดสดูลหานโดนเข้าไปนั้นร้องเหมือนหมาโอ้โหเดี๋ยวก่อนอะไรกันทำไมแรงจังวะเอาเลยลูกน้องผีดิบของข้ามัวยืนทำอะไรอยู่จัดการพวกมันสิฆ่าพวกมันให้หมดดูลหานก็เลยสั่งให้พวกผีดิบเข้าไปฆ่าทุกคนในเมืองทำลายเมืองให้หมดเลยแต่ถ้าพวกผีดิบนั้นไม่ได้วิ่งเข้าไปทำลายเมืองมันวิ่งตามอาควาไปแทนดูเหมือนว่าตัวตนของอาควาเนี่ยอาจจะเป็นที่ดึงดูดสำหรับพวกอันเดสมากเลยนะคาซึมะก็พลอยซวยจะต้องวิ่งหนีไปกับอาควาด้วยเขาก็เลยปิ้งแผนออกก็เลยลากพวกผีดิบไปหาเจ้าดูลหานนั่นใช่แล้วจังหวะนี้แหละเมกูมินเอาเลยใช้เวทระเบิดของเธอจัดการพวกมันให้หมดเลยนะเมกูมินก็บอกว่าได้เลยจัดไปทามมิ่งดีมากเลยรับไปซะเอกพรชันเกิดเป็นระเบิดลูกใหญ่ขึ้นมาพวกผีดิบตายหาหมดเลยเหลือไอ้เจ้าดูลหานแค่ตัวเดียวเมกูมินก็ล้มหมดแรงอ้าได้ปลดปล่อยแล้วโอเคดีมากเลยเมกูมินถึงมึงจะได้ทีเดียวแต่อย่างน้อยก็มีประโยชน์นะทุกคนก็ตะโกนเชียร์สุดยอดเลยนะเมกูมินเก่งมากเลยรอบนี้ดูลหานก็เลยจะเอาจริงแล้วเดี๋ยวเขาจะสู้แบบตัวต่อตัวเลยเข้ามาดาร์กเนสก็วิ่งเข้ามาขวาง
อย่านะในจังหวะนั้นเพื่อนๆนักผจญภัยก็บอกว่าไม่ต้องกลัวมันนะพวกเราอีกไม่นานอาวุธลับของเมืองเราคุณมิซึรุกิก็จะมาช่วยแล้วเอาเลยพวกเราไปจัดการลุมมันเลยนักผจญภัย5บาทวิ่งไปจะไปลุมไอดูลาฮานแต่ทว่าก็ไม่ใช่คู่มือของปีศาจระดับนั้นอะโดนจัดการได้อย่างง่ายดายคาซึมะก็คิดในใจมิซึรุกิอย่างนั้นเหรอหรือว่ามันมิซึรุกิเคียวยะไอหมอนั่นน่ะที่เราขโมยดาบเวทมันไป ชิบหายแล้วกลัวดาบมันไปขายแล้วมันจะสู้ยังไงล่ะน่ะในจังหวะนั้นดูลาฮานก็พุ่งเข้ามาดาร์กเน็ตก็เข้ามาขวางเอาไว้ฉันน่ะจะเป็นคนหยุดนายเองนายคงคิดอยากจะบีบบังคับฉันแล้วก็ทำอย่างนู้นอย่างนี้กับร่างกายของฉันอย่างนั้นสินะดูลาฮานก็บอกไม่ใช่โว้ย กูแค่จะเข้าไปฟันพวกมันไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรกับมึงเลยดูลาฮานก็เลยโจมตีใส่ดาร์กเน็ตรัวๆนี่แน่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 จนเกราะของดาร์กเน็ตเริ่มแตกออกจินตนาการของเธอก็เริ่มคิดไปไกลแกนี่มันปีศาจทามกคิดจะปลดเปลื้องชุดเกราะของฉันออกให้ฉันอับอายต่อหน้าผู้คนอย่างนั้นสินะรสนิยมดีไม่เลวเหมือนกันนี่คาซึมะก็บอกว่าพอได้แล้วยัยโลกจิตนี่ไม่ใช่เวลาที่เธอจะมาตอบสนองความใคร่ของตัวเองตรงนี้นะหยุดทำแบบนั้นได้แล้วดาร์กเน็ตที่ถูกว่าแบบนั้นเธอก็ฟินเข้าไปใหญ่เออนี่นายกับดูลาฮานคิดจะทำอะไรกับฉันกันแน่นะนายวางแผนมาอย่างนั้นสินะดูลาฮานก็บอกไม่ทำหรอกเว้ยคาซึมะก็บอกไม่ทำหรอกเว้ยใช่แล้วแต่ก็ทำได้ดีมากขอบคุณที่ทวงเวลาให้นะดาร์กเนสตอนนี้คาซึมะก็ได้ใช้เวทมนต์ของเขาเอาไปเลยรับไปซะ Create Water คาซึมะก็เสกน้ำไปใส่ไอ้เจ้าดูลาฮานแต่มันก็ไปโดนดาร์กเนสด้วยอะไรกันนี่นายคิดจะทำให้ตัวฉันเปียกด้วยอย่างนั้นเหรอ ไม่ใช่เว้ยสิ่งที่คาซึมะเล็งไว้นั่นก็คือเวทแช่แข็งเขาก็ได้แช่แข็งน้ำบริเวณนั้นทำให้ดูลาฮานขยับไม่ได้หลังจากนั้นเขาก็จะใช้เวทขโมยในการขโมยดาบของเจ้าดูลาฮานมารับไปซะสติลแต่ทว่าก็ไม่ได้ผลดูลาฮานบอกว่าเลเวลของเรามันต่างกันเกินไปแกเลยไม่สามารถขโมยอาวุธจากข้าไปได้ยังไงล่ะแล้วมันก็เดินตรงเข้ามาหาคาซึมะดาร์กเนสก็เลยเข้ามาขวางมันก็เลยโจมตีใส่ดาร์กเนสรัวๆเลยแบบนี้แย่แน่คาซึมะคิดในใจคิดสิเราต้องคิดจุดอ่อนของดูลาฮานมันคืออะไรกันแน่นะที่เราเห็นในหนังในเกมบ่อยๆอ่ะจนเขาเนี่ยก็คิดออกจุดอ่อนก็คือน้ำยังไงล่ะรับไปซะเคียร์วอเตอร์แล้วเข้าจอมเวททุกคนช่วยกันยิงน้ำหน่อยนะเหล่าจอมเวทก็ช่วยกันยิงน้ำใส่เจ้าดูลาฮานก็กระโดดหลบไปหลบมาพอแล้วหยุดยิงน้ำมาได้แล้วอากวาก็เดินเข้ามาถามนี่เล่นอะไรกันอยู่เหรอจะพ่นน้ำอย่างนั้นเล่นกันทำไมอ่ะคาซึมะก็บอกว่าก็จุดอ่อนมันยังไงล่ะคือน้ำน่ะเร็วเข้าอากวาเธอเป็นเทพธิดาแห่งสายน้ำไม่ใช่เหรอช่วยเสกน้ำใส่มันหน่อยสิอากวาก็อ๋อเหรอจุดอ่อนคือน้ำอย่างนั้นเหรอได้เลยเดี๋ยวเธอจัดให้นะนี่เนี่ยด้วยพลังแห่งเทพธิดาอากวาเทพแห่งสายน้ำเธอก็เลยไล่เวทของเธอเกิดเป็นวงแหวนเวทขนาดใหญ่ดูลาฮานเห็นท่าไม่ดีชิบหายแล้วเราต้องรีบหนีดาร์กเนสก็เข้ามาจับขาเอาไว้อย่าเพิ่งไปสิเร็วเข้านายอยากจะย่ำยีร่างกายของฉันไม่ใช่เหรอไม่ได้อยากโว้ยอากวาก็เลยเสกน้ำออกมารับไปซาดน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์ตุ้มเกิดเป็นน้ำมหึมาขนาดใหญ่เทไหลลงมาจากท้องฟ้าทำลายทุกอย่างราบไปหน้ากองเลยแม้แต่กำแพงเมืองยังพังเลยนะเนี่ยโอ้ยอากวาแรงเกินไปแล้วน้ำเยอะเกินแต่อย่างน้อยก็ทำให้เจ้าดูลาฮานอ่อนแรงลงเยอะเลยนะคาซึมะก็ได้ใช้ทักษะของเขาอีกทีหนึ่งรับไปซะสติลเพราะว่าสิ่งที่เขาขโมยมานั้นไม่ใช่ดาบของดูลาฮานแต่เป็นหัวของดูลาฮานแทนรายการได้หัวอย่างนั้นเหรอโอ้แย่จังเลยเอาไปทำอะไรดีเนี่ยเอาเตะเล่นกันแล้วกันพวกเรามาเตะหัวเล่นกันหน่อย เขาก็เลยเอาหัวของดูลาฮานมาดอเล่นกันจนเริ่มเบื่อแล้วแหละ โอเคเอาเลยอาควาพเดชศึกทีสิอาควาก็บอกว่าได้เลยเธอก็เลยเรียกไม้คาถาดอกไม้ของเธอมารับนี่ไปซะเทิร์นอันเดดเจ้าดูลาฮานที่โดนเข้าไปเต็มๆก็เลยแหลกสลายหายไปไม่เหลือแม้แต่ผุยผงในที่สุดเรื่องทุกอย่างก็จบลงไปได้ด้วยดีกลับมาที่กิลทางกิลนะบอกว่าปาร์ตี้ของคาซึมะน่ะได้รับเงินรางวัลจากการปราบแม่ทัพปีศาจน่ะถึง300ล้านเอริสเชียวนะคะทุกคนก็ตาโตฮะ300ล้านเอริสอย่างนั้นเหรอโอ้โหสบายแล้วเป็นเศรษฐีไม่ต้องทำเควสแล้วเนี่ยคาซึมะก็เลยเรียกประชุมเงิน300ล้านเชียวนะเราไม่ต้องทำเควสแล้วเนี่ยรวยเป็นเศรษฐีแล้วนะแต่ดาร์กเนสก็ไม่เห็นด้วยนะเธออยากจะโดนกระทำชำเราต่อไป ไม่ใช่เธออยากจะต่อสู้กับพวกมอนเตอร์ต่ออ่ะเมกูมินก็เห็นด้วยนะเธออยากจะไปปราบราชาปีศาจอ่ะแล้วก็เป็นจอมเวทที่เก่งที่สุดในโลกอ่ะพวกเขาก็เถียงกันใหญ่เลยคาซึมะน่ะไม่อยากออกไปผจญภัยแล้วอ่ะอยากอยู่บ้านน่ะสบายสบายปลอดภัยอ่ะแต่ทว่าคุณพนักงานกิลก็เดินมาบอกอีกทีนะถึงเธอจะไม่อยากจะพูดอย่างนี้ก็ตามทีเถอะนะคะแต่ทว่าในตอนที่ท่านอควานะเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงมานะคะคือแบบว่าน้ำมันก็พัดกำแพงเมืองพังเป็นแถบเลยเสียค่าซ่อมกำแพงอีก340ล้านนะคะ ค่าซ่อมกำแพง340ล้านโอเคไปพวกเราไปฉาบปูนกันต่อ ไอ้เหี้ยเป็นหนี้อีก40ล้านลุงนี่กูไม่น่าออกไปเลยเนี่ย
กูออกไปเพื่ออะไรเนี่ยสรุปแล้วการเดินทางของพวกเขาก็ยังคงจะต้องดำเนินต่อไปเลยนะในวันต่อมาพวกเขาก็จะต้องมาหาเควสทำกันเหมือนเดิมโอเคแล้วข้าพวกเราทำงานหาเงินใช้หนี้แล้วหาเควสดีๆสักอันหนึ่งสิดักเน็ตก็ชี้นี่คาซึมะเอาเควสนี้ไหมล่ะเควสฆ่าหมาป่าทั้งฝูงได้ตั้งร้อยล้านเอลิสเชียวนะเควสฆ่าหมาป่าทั้งฝูงเหรอเควสโดนหมาป่าทั้งฝูงกระทืบมากกว่าไม่เอาเว้ย อันตรายสุดๆไปเลยเอาที่มันดูง่ายๆกว่านี้มีอีกไหมเมกุมินก็ชี้นี่คาซึมะเอาอันนี้ไหมเควสกำจัดหมียักษ์กันนะดูอันตรายกว่าหมาป่าทั้งฝูงอีกอะไม่เอาเว้ยเอาอันง่ายๆหน่อยจนคาซึมะเหลือบมาเห็นกับภารกิจอันหนึ่งอะไรเนี่ยกำจัดพูดหิมะเหรอคาซึมะก็สงสัยนะชื่อมันก็ดูไม่เก่งอะไรเท่าไหร่อ่ะแต่ทำไมกำจัด1ตัวได้ตั้ง 100,000 เอลิสเชียวล่ะเมกุมินก็บอกว่าพูดหิมะก็อยู่แถวๆทุ่งหิมะแหละนะไอ้พวกนี้กากมากเลยไม่ค่อยมีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกนะถ้าฆ่ามาได้1ตัวน่ะฤดูใบไม้ผลิก็จะมาเร็วขึ้นครึ่งวันน่ะอะขวาก็ตกลงนะโอเคเอาเควสนี้ก็ละกันเดี๋ยวไปหาชุดมาใส่ก่อนนะดาร์กเนสเธอก็ฟินๆแปลกๆคาซึมะก็สงสัยถ้ามันไม่มีพิษไม่มีภัยจริงๆทำไมดาร์กเนสต้องทำหน้าอย่างนั้นด้วยล่ะ มันต้องมีอะไรแน่เลยเนี่ยพวกเขาก็เลยออกเดินทางมาที่ทุ่งหิมะแล้วพวกเขาก็ได้เจอกับพูดหิมะจริงๆด้วยหน้าตาน่ารักน่ารักดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเลยพวกเขาก็เลยช่วยกันจัดการพูดหิมะนะส่วนอควาเนี่ยเธอเอาขวดมาด้วยด้วยสติปัญญาของนางอควาเนี่ยนะเธอคิดจะเก็บพูดหิมะนะใส่ขวดเอาไว้เอาไปทำเป็นตู้เย็นส่วนตัวนะเวลาเธอร้อนๆก็จะใส่น้ำลงไปพูดหิมะก็จะช่วยทำความเย็นให้กับเธอ ก็ถือว่าฉลาดเหมือนกันเมกุมินก็เลยถามคาซึมะนี่เขาขอใช้เวทระเบิดได้ไหมอยากจะระเบิดให้มันหายไปหมดเลยอะ แบบทีเดียวบุ้มเลยอะได้ไหมคาซึมะก็อนุญาตเมกุมินก็เลยไล่เวทเลยรับไปซะเอ็กโพรชันเกิดเป็นระเบิดขนาดใหญ่หลังจากนั้นนางก็หมดแรงแล้วก็ล้มลงไปฆ่าไปได้ต้อง8ตัวแน่คาซึมะก็โอ้8ตัวว้าว ไอ้เหี้ยระเบิดอย่างใหญ่ได้มา8ตัวในใจของมันก็คิดนะโอ้อะไรกันเนี่ยเควสกำจัดผู้ทีมะมันก็ง่ายกว่าที่คิดนี่นาได้ตั้งตัวละแสนหนึ่งแน่ทำไมคนในกิลด์ถึงไม่ยอมทำกันนะและในจังหวะนั้นเองจู่ๆก็มีควันสีขาวปรากฏขึ้นมาอควาก็เลยตัดสินใจบอกความจริงกับคาซึมะไปว่าทำไมคนในกิลด์ถึงไม่ยอมรับเควสนี้ใช่แล้วเพราะว่าพวกผู้ทีมะหน้าโง่น่ะมันมีผู้บัญชาการของมันคอยคุมเชิงอยู่และเราเรียกไอ้ตัวโคตรโหดแบบนั้นว่านักรบเหมันดักเน็ตเห็นแล้วก็ตัวสั่นนั่นมันมอนเตอร์โคตรโหดค่าหัวโคตรสูงนักรบเหมันนี่นาและไอตัวนี้มันก็เก่งมากพุ่งมาหาดักเน็ตแล้วก็ฟันไปที่ดาบของเธอหักไป2ท่อนเลยอควาก็บอกว่านักรบเหมันเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตานะนะเธอก็เลยปล่อยผู้ที่มาที่จับมานะออกไปแล้วก็ก้มแสดงความเคารพนะเร็วทุกคนก้มหัวเร็วๆถ้าไม่อยากตายคาซึมะก็เข้าไปหาดักเน็ตนะจับกดหัวเลยเร็วเข้ารีบก้มหัวเร็วๆอควาก็บอกให้วางอาวุธลงด้วยนะคาซึมะดาบของนายน่ะแต่ในระหว่างที่คาซึมะน่ะเอื้อมมือกำลังจะไปจับดาบนั้นรู้สึกตัวอีกทีเขาก็ตายไปซะแล้วอ้าวเฮียอะไรเนี่ยกูตายแล้วเหรอจบภาคหนึ่งแค่นี้ใช่ไหมเกมโอเวอร์โคโนซุบะจบแล้วแค่นี้กูตายตอนไปล่าผู้หิมะนั่งโง่เนี่ยนะและเทพธิดาที่อยู่รอต้อนรับเขานั่นก็คือเทพเอลิสเธอก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความตายนะเดี๋ยวเธอจะช่วยนำพาดวงวิญญาณนะไปส่งให้คาซึมะบอกใช่เลยเหมือนกับที่เราตายตอนรอบแรกเลยเนี่ยก็เลยถามไปเธอคือเทพธิดาของโลกใบนี้อย่างนั้นหรอเอลิสก็บอกว่าใช่แล้วแหละแล้วเธอก็รู้เรื่องของคาซึมะด้วยว่าคาซึมะน่ะมาจากประเทศมาจากโลกญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะเธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะส่งกลับไปเกิดที่โลกนู้นให้นะให้คาซึมะน่ะไปเกิดในครอบครัวคนรวยเลยก็ได้คาซึมะได้ยินแล้วก็ดีใจโอ้สุดยอดมากเลยนี่สินะรางวัลความลำบากความพยายามที่ผ่านมาของฉันน่ะขอให้แบบเป็นคนหน้าตาดีด้วยนะแล้วก็เรียนเก่งๆมีสาวๆมาติดตึมๆได้ไหมเอลิสจังก็บอกว่าคงจะให้ไม่หมดทุกข้อหรอกนะคะแต่ถ้าว่าเธอนะก็แอบดูอยู่นะถึงชีวิตของคุณคาซึมะนะที่มาอยู่ในโลกใบนี้เธอนะก็เห็นถึงความพยายามและก็ความลำบากหลายๆอย่างของคาซึมะนะมามากมายเลยคาซึมะก็บอกว่าใช่แล้วล่ะตอนแรกนึกว่ามาโลกแฟนตาซีนะมันจะสนุกเหมือนในเกมซะอีกนะแล้วคาซึมะก็นึกย้อนกลับไปวันเวลาที่เขาไปเกิดใหม่กับอควาได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบกอิฐฉาบปูนนอนในคอกม้าแล้วก็กินเศษอาหารประทังชีวิตไปวันๆแถมยังได้เจอกับอีนางจอมเวทที่ใช้สกิลได้แค่ครั้งเดียวอีกแล้วก็ได้เจอกับอัศวินสายเอ็มโคตรโรคจิตคนนั้นอีกเป็นชีวิตที่ยากลำบากไม่น้อยเลยนะและเขาก็ร้องไห้ออกมาโอ้คาซึมะร้องไห้อะไรกันเราร้องไห้อย่างนั้นเหรอนี่เราคิดถึงพวกมันอย่างนั้นเหรอเนี่ยเอลิสก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธอให้พรเพิ่มนะให้ไปเจอเพื่อนที่ดีในโลกหน้าด้วยแหละนะตอนนี้คาซึมะก็เพิ่งจะเข้าใจตัวเองเขาคิดมาตลอดเลยว่าเขาเกลียดโลกห่วยแตกใบนั้นแต่ความจริงแล้วเขารู้สึกผูกพันและก็รักโลกใบนั้นเป็นอย่างมากในใจของเขาน่ะยังอยากผจญภัยอยู่ที่โลกใบนั้นต่อ
และในตอนนั้นเองเสียงของอาควาก็ดังขึ้นมาเอาล่ะตื่นได้แล้วคาซึมะคาซึมะก็ตกใจเอลิสก็ตกใจนี่มันเสียงของรุ่นพี่อาควานี่นาอาควาก็บอกว่าเธอใช้เวทชุบชีวิตให้แล้วนะเวทรีเซเลคชั่นน่ะเร็วเข้ารีบตื่นขึ้นมาได้แล้วเอลิสก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนสิคะท่านคาซึมะน่ะเขาเกิดใหม่ไปรอบนึงแล้วนะตามกฎแห่งสวรรค์น่ะไม่สามารถชุบชีวิตได้อีกแล้วนะคะคาซึมะก็ตะโกนกลับไปนี่อาควาเขาบอกมาว่าตามกฎสวรรค์กูฟื้นไม่ได้อีกแล้วนะมึงจะชุบชีวิตกูได้ยังไงอะอาควาก็ถามกลับไปฮะใครพูดเรื่องปัญญาอ่อนแบบนั้นนะฮะบอกชื่อเทพธิดาที่พูดคำนั้นออกมาหน่อยสิตัวฉันน่ะเป็นถึงท่านอาควาเทพธิดาจากประเทศญี่ปุ่นเชียวนะพวกเทพธิดาบ้านนอกน่ะหุบปากไปเลยคาซึมะก็ตะโกนกลับไปเธอชื่อว่าเอลิสนะรู้จักไหมอาควาก็บอกว่าฮะเอลิสเนี่ยนะอีนางเทพธิดาฝึกหัดนั่นน่ะเหรอฝากไปบอกอีนางเอลิสนั่นด้วยถ้าไม่ยอมให้คาซึมะฟื้นกลับมากูจะไปขโมยแผ่นรองนมมึงมาเลยเอลิสก็เลยต้องยอมให้เป็นกรณีพิเศษไปอะนะก็ได้ค่ะให้ฟื้นกลับไปคนนึงก็ได้คาซึมะก็ตกใจฮะอะไรนะแผ่นรองนมเหรอที่เห็นใหญ่ๆนั้นใส่แผ่นรองนมอย่างนั้นเหรอเนี่ยดังนั้นคาซึมะจึงถูกส่งตัวกลับมาที่โลกเดิมอาควาก็โม้ใหญ่เลยฉันนี่แหละนะที่เป็นคนชุบชีวิตนายขึ้นมาล่ะทีนี้เลิกเรียกฉันว่ายาเทพธิดาไรประโยชน์ได้แล้วเมกูมินก็เล่าให้ฟังนะคาซึมะตายสยดสยองมากเลยนะโดนฟันหัวขาดเลยอะดูสิคราบเลือดยังหลงเหลืออยู่เลยนะดังนั้นทำให้ภารกิจการตามล่าผู้หิมะจะต้องยอมแพ้ยกเลิกไปในวันต่อมาคาซึมะก็เดินทางไปกับอาควานะเขาบอกว่าปาร์ตี้ของเราเนี่ยมาดูจะไม่สมดุลแปลกๆเลยนะดาร์กเนสก็โจมตีไม่ได้ส่วนเมกูมินก็โจมตีได้แค่ทีเดียวส่วนมึงก็โง่แค่นี้กูคงจะต้องไปหาเรียนทักษะการต่อสู้มาทำดาเมจบ้างแล้วมั้งเนี่ยคาซึมะก็เลยพามาที่ร้านขายไอเทมร้านหนึ่งอาควาเห็นแล้วก็ตกใจฮะร้านของยินนี่นี่นะยินนี่มันเป็นอันเดดนี่นะใช่แล้วถึงหน้าตาเธอจะเหมือนคนนะแต่ถ้าว่าเธอไม่ใช่มนุษย์หรอกเธอคนนี้มีชื่อว่าวิชเผ่าพันธุ์ลิชนะเผ่าพันธุ์เดียวกับท่านไออุนโกเลยเนี่ยอาควาที่เป็นเทพธิดาพอมาเห็นก็ชอบไปรังแกเธอนะอะไรเป็นแค่อันเดดชั้นต่ำแท้ๆแต่กลับมีร้านเปิดร้านใหญ่ร้านโตอยู่สุขสบายจังเลยนะทำไมเทพธิดาอย่างฉันต้องไปนอนในคอกม้าอย่างนั้นด้วยอ่ะโดยวิชจังนะก็จะไปที่ป่าช้าทุกคืนทุกคืนนะคอยใช้สกิลของเธอนะส่งวิญญาณคนตายให้และนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ปาร์ตี้ของคาซึมะได้เจอกับเธอนะอาควาจังก็เข้าไปขัดขวางและก็กลายเป็นหน้าที่ของอาความาโดยตลอดในการสวดส่งวิญญาณวันนี้คาซึมะก็เดินทางมาหานะจะขอให้วิชเนี่ยช่วยสอนสกิลเวทให้หน่อยอาควาก็บอกว่าฮะคาซึมะนี่แกบ้าไปหรือยังไงนะอยู่กับฉันที่เป็นเทพธิดาแท้ๆทำไมต้องมาขอร้องอีนางอันเดดนี่ให้สอนให้ด้วยล่ะคาซึมะก็บอกว่าแน่อยู่แล้วนี่ลิชเชียวนะเผ่าพันธุ์เดียวกับท่านไออุนโกชนะอาจจะมีสกิลเวทเด็ดๆแบบว่าซุปเปอร์เทียมเมจิกอะไรแบบนั้นก็ได้จะพลาดโอกาสแบบนี้ไปได้ยังไงอ่ะวิจังก็ถามถึงดูลาฮานะที่พวกคาซึมะเอาชนะมาได้เธอบอกว่าหมอนั้นน่ะเก่งมากเลยนะคะในหมู่แม่ทัพจอมมารน่ะเรื่องชื่อมากเลยที่ปาร์ตี้คุณคาซึมะเอาชนะมาได้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคาซึมะก็สงสัยทำไมพูดอย่างนั้นน่ะพูดเหมือนรู้จักกับดูลาฮานนั่นเลยนะวิทก็บอกว่าใช่แล้วค่ะก็เธอน่ะก็เป็นหนึ่งในแม่ทัพของจอมมารเหมือนกันนะอควาได้ยินแล้วก็เลยวิ่งมาจับตัวเลยจับได้แล้วแม่ทัพจอมมารใช่ไหมทีนี้แหละคาซึมะเราจะได้หาเงินมาใช้นี่ได้แล้วนะคาซึมะก็บอกให้ฟังวิทก่อนสิแล้วก็เข้าไปถามนะมันหมายความว่ายังไงกันแน่ถ้าเป็นแม่ทัพจอมมารจริงๆอ่ะฉันคงปล่อยไปไม่ได้หรอกนะวิทจังก็บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะคะถึงจะเป็นแม่ทัพจริงๆอ่ะแต่เธอก็ไม่ได้ไปต่อสู้รบอะไรหรอกนะหน้าที่ของเธอก็คือป้องกันบริเวณแถวๆปราสาทก็เท่านั้นเองไม่เคยออกไปฆ่าใครเลยถึงจะจับเธอไปก็ไม่ได้ฆ่าหัวไม่ได้ตังอะไรหรอกนะคะเชื่อสิวิทจังก็เลยเล่าข้อมูลหลายๆอย่างให้กับพวกคาซึมะได้ฟังได้ความว่าการที่จะเข้าไปปราบราชาปีศาจเนี่ยจะต้องกำจัดแม่ทัพของจอมมารเนี่ยให้ได้ซะก่อน8คนนะเส้นทางถึงจะเปิดออกแล้วจอมมารเนี่ยก็มาขอให้เธอน่ะช่วยปกป้องบริเวณปราสาทให้หน่อยแลกกับการที่เธอน่ะสามารถเปิดร้านขายของในเมืองได้อควาก็เลยเข้าใจแล้วอ๋ออย่างงั้นเหรอถ้าจะเข้าไปหาปีศาจงั้นแปลว่าก็ต้องฆ่ามึงก่อนอย่างงั้นสินะวิจังก็บอกว่าอย่าพึ่งนะคะคือว่าฉันน่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำในเมืองนี้อีกอะคาซึมะก็บอกว่าใช่แล้วล่ะถึงจะฆ่าแม่ทัพปีศาจได้หมดทุกคนแล้วก็ตามนะแต่ถ้าว่าถึงเราจะเข้าไปได้ก็โดนจอมมารฆ่าตายอยู่ดีตอนนี้พวกเรายังกากอยู่เลยนะแต่คาซึมะก็สงสัยนะแล้วเธอไม่โกรธเหรอเราฆ่าเพื่อนของเธอตายไปเลยนะไอ้ดูลาฮานน่ะวิจังก็บอกว่าก็ไม่ได้โกรธหรอกนะคะเธอเองก็ไม่ได้ค่อยสนิทกับดูลาฮานเท่าไหร่อ่ะแถมตอนอยู่ที่ปราสาทจอมมารน่ะดูลาฮานก็ชอบแบบคว้างหัวของตัวเองอ่ะเอามาแบบอยู่ตรงใต้กระโปรงตลอดเลยไม่แอบส่องตลอดเลยอ่ะออกจะหมั่นไส้มันด้วยซ้ำอ่ะมันตายไปซะก็ดีแล้วค่ะหลังจากคุยกันเสร็จเพื่อตอบแทนเรื่องที่พวกคาซึมะยอมไว้ชีวิตเธอวิสก็เลยจะสอนสกิลให้กับคาซึมะสักสกิลหนึ่งสกิลนี้ก็คือสกิลดูดพลังเป็นสกิลที่จะต้องไปแตะตัวคู่ต่อสู้นะแล้วก็จะดูดพวกพลังเวทมาแล้วก็สามารถเอาพลังที่ดูดมานะมาให้กับคนอื่นในปาร์ตี้ได้ด้วยแหละคาซึมะก็บอกว่าโอ้ใช้ได้เลยนะสกิลเนี้ยมันก็จะทำให้ปาร์ตี้ของเราแข็งแกร่งขึ้นอย่างนั้นสินะดีเลยดีเลยโอเคงั้นเรียนอันนี้แหละคาซึมะก็เลยเอาแต้มสกิลพอยที่ได้มาเนี่ยมาอัพสกิลนี้ซะ
แต่ทว่าในระหว่างที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั่นเองก็ได้มีตะลุงแก่ๆคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พวกคาซึมะนั้นมีที่ซุกหัวนอนแล้วเขาสามารถย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่ได้และกับการต้องมาไล่ผีที่นี่ใช่แล้วตาแก่คนนั้นน่ะขอร้องให้วิจังมาช่วยไล่ผีหน่อยวิจังก็เลยโยนนะให้ท่านเทพธิดาลองทำสิคะตาแก่ก็ใจดีนะถ้าล่าช่วยไล่ผีได้ก็เอาไปอยู่ได้เลยนะใจดีให้บ้านไปอยู่เลยแต่ช่วยไล่ผีให้ด้วยอาขวาก็ดีใจเลยนะเราไม่ต้องตายท่ามกลางความหนาวเย็นแล้ว คิดว่าจะต้องนอนแข็งตายในคอกม้าสิกอ่ะในที่สุดแล้วก็ผ่านหน้าหนาวไปได้แล้วล่ะนะมีบ้านให้ซุกหัวนอนแล้วคาซึมะก็บอกว่าที่บ้านหลังนี้มีผีสิงอยู่เยอะมากเลยนะตาแก่ว่ามาอย่างนั้นน่ะแถมไล่ไปเท่าไหร่ผีก็ไม่ยอมไปสักทีเราจะไหวเหรออาขวาก็บอกว่าวางใจเธอนะเรื่องผีเนี่ยเรื่องถนัดเลยฉันเป็นเทพธิดาเชียวนะเดี๋ยวจะไล่ให้หมดทั้งบ้านเลยกระเจิงเลยไม่มีตัวอะไรมากล้าอยู่หรอกพวกเขาก็ตกลงเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้กันนะโอเคเอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็ตกเย็นนะใกล้มืดแล้วล่ะนะหลังจากทำความสะอาดเสร็จพวกเราก็แยกย้ายไปพักผ่อนนะที่ห้องของตัวเองได้เลยนะบ้านหลังใหญ่จะตายเอาไปคนละห้องเลยคาซึมะก็นอนแผ่สบายฟินเลยอ้อสุดยอดได้นอนเตียงนุ่มๆสักทีมีห้องส่วนตัวสักทีเอาแบบนี้จะได้นอนทุกหมอยได้แล้ว ไม่ใช่แบบนี้จะได้นอนแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสักทีนะเนาะส่วนเรื่องผีเนี่ยคาซึมะไม่กลัวหรอกนะเพราะอควานะเกลียดพวกอันเดดพวกวิญญาณอยู่แล้วนะเธอคงไม่ยอมให้มีผีวิญญาณมาเปี้ยนป้วนป้วนเปี้ยนในบ้านหรอกเออแค่นี้ก็นอนได้สบายใจแล้วและในทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงกรี๊ดของอควาขึ้นมาก็เลยรีบวิ่งมาดูอควาเกิดอะไรขึ้นมีผีมาบุกอย่างนั้นเหรอแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่นะฮะเพราะว่าวายราคาแพงที่อควาเก็บไว้อากาศว่าจะมาจิบเวลาเหนื่อยๆซะหน่อยมันดันโดนกินหมดเกลี้ยงเลยเธอก็เลยคิดว่านี่จะต้องเป็นฝีมือของพวกวิญญาณร้ายในบ้านนี้แน่เลยดังนั้นคืนนี้เธอจะไล่ล่ามาทั้งวันทั้งคืนเลยนะเธอก็เลยวิ่งไปทั่วบ้านเลยนี่แน่เทิร์นอันเดดหายไปซะพวกวิญญาณจนเวลาก็ผ่านไปถึงช่วงกลางดึกคาซึมะก็หลับอยู่ในห้องของเขาน่ะนะอยู่ดีๆเขาก็รู้สึกเสียวๆที่วางขาขึ้นมา โอ้อะไรวะเนี่ยปวดเยี่ยวจังเลยเขาก็ตื่นขึ้นมากลางดึกคงจะต้องไปเข้าห้องน้ำซะแล้วสิแต่ดันเหลือบไปเห็นตุ๊กตาตัวหนึ่งซะก่อน กูหันกลับเลยไอ้เหี้ยน่ากลัวชิบหายตอนนี้คาซึมะเยี่ยวไม่ออกและหำหดไปหมด หลับตาแน่นเลยไม่อยากลืมตาไม่อยากลืมมาดูไม่อยากรับรู้ความจริง แต่ถ้าว่าพอเขาลองลืมตามาดูโอ้โหวงแตกตุ๊กตาผีเต็มไปหมดเลยอาควาช่วยด้วยคาซึมะวิ่งออกมาจากห้องเลยอาควาอยู่ไหนอ่ะคาซึมะก็ใส่เกียร์หมารีบวิ่งไปที่ห้องอาควาเลยเปิดประตูเข้าไปเลยอาควาอยู่ข้างในนี่ใช่ไหมเออเดี๋ยวก่อนนี่มันเมกุมินนี่นะเอ้าแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่นี่ห้องของอาควาไม่ใช่เหรอแล้วอาควาไปไหนอ่ะเมกุมินก็บอกว่าเธอก็ปวดเหมือนกันนะเธออั้นมาล่ะอยากจะให้อาควาไปพาไปห้องน้ำซะหน่อยแต่อาควาหายไปไหนไม่รู้อ่ะใช่แล้วดูเหมือนว่าทั้งอาควาแล้วก็ดาร์กเน็ตนะจะไปไล่ผีกันนะดาร์กเน็ตเองก็เป็นครูเซเดอร์นะนักรบศักดิ์สิทธิ์ก็ไล่ผีได้เหมือนกันคาซิมะก็บอกให้เมกุมินช่วยหลับตาสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาจะเดินไปปลดทุกที่ข้างหลังห้องซะหน่อยแต่เมกุมินก็ไม่ยอมนานะห้ามทำก่อนฉันนะเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเราต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันคาซิมะก็บอกว่าอ้าวอีดอกนี่มึงปวดมึงก็เยี่ยวไปสิกูก็จะเยี่ยวของกูก็แยกกันคนละมุมห้องสิวะน่ะมีขวดตรงนั้นมันก็ใช้ขวดไปสิเมกุมินก็บอกมึงมีหามมึงก็พูดได้ไงมึงมีขวดแล้วมันจะช่วยอะไรได้มันเล็งไม่เข้ามันก็เลอะเทอะเหมือนเดิมอ่ะและในระหว่างที่พวกเขากำลังยืนเถียงกันอยู่นั่นเองฟุ้งหาตุ๊กตาผีก็ได้มารุมล้อมอยู่เต็มนอกหน้าต่างไปหมดเลยตัวเหี้ยอะไรเนี่ยว่าน่ากลัวอาควาอยู่ไหนเนี่ยพวกเขาก็เลยวิ่งออกจากห้องของอาความาที่ห้องน้ำกันดีกว่าให้เมกุมินเข้าก่อนเมกุมินก็นั่งเยี่ยวอยู่เลยนี่คาซึมะเขากลัวนะข้างนอกเป็นยังไงบ้างคาซึมะก็บอกว่าเออน่าเร็วเข้ารีบเยี่ยวเถอะมึงนะกูจะได้เข้าไปต่อแต่ยังพูดไม่ทันขาดคำเลยฟุ้งผีตุ๊กตาก็มาแล้วเร็วเข้าเมกุมินมันมากันแล้วเปิดประตูออกมาเร็วคาซึมะก็บังคับเปิดประตูและลากเมกุมินออกมาเลยกางเกงในยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยวิ่งออกมาทงเทงอย่างนั้นน่ะทั้งคู่ก็เลยวิ่งเข้าไปซ่อนในห้องเก็บของห้องหนึ่งพวกตุ๊กตาผีก็เดินผ่านไปหาไม่เจอตอนนี้คาซึมะน่ะไม่ไหวแล้วหำจะระเบิดแล้วเหี้ยปวดเยี่ยวกูคงต้องเยี่ยวใส่ขวดนี้อย่างนั้นสินะแล้วประตูก็เกิดสั่นขึ้นมาเอาละบันเทิงละมึงไอ้เหี้ยหนีไปไหนไม่ได้แล้วโอเคไม่กูวินใจเย็นนะเดี๋ยวฉันจะใช้สกิลใหม่ของฉันสัมผัสพวกตัวตุ๊กตาผีแล้วก็ดูดพลังเวทมานะจากนั้นก็ใช้โอกาสนั้นวิ่งหนีกันนะโอเคนะนี่คือแผนคาซึมะก็เปิดประตูเข้าไปดังป๊อกไปเคหัวอาควาล้มลงนอนหมดสติตรงนั้นอ้าวอาควาเองเหรอเนี่ยในเช้าวันต่อมาพวกคาซึมะก็ได้เงินรางวัลด้วยนะในการขับไล่วิญญาณออกไปได้คุณพนักงานต้อนรับว่าพักนี้มีเควสเกี่ยวกับการขับไล่วิญญาณมาเยอะมากเลยนะคะพวกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงกันดีอ่ะคาซึมะก็บอกว่านั่นสินะครับผมก็เห็นเยอะเหมือนกันน่ะว่าแต่ทำไมที่บ้านหลังนั้นมาถึงมีวิญญาณเยอะแยะขนาดนั้นกันเหรอครับคุณพนักงานก็เลยบอกว่าที่ใกล้ๆบ้านหลังนั้นมันมีสุสานอยู่นะคะแล้วมันก็มีไอ้พวกมือบอลน่ะไปลงคาถาอาคมผนึกสุสานเอาไว้ทำให้วิญญาณกลับสุสานไม่ได้พอวิญญาณคนตายไม่มีที่ไปก็เลยกระจายไปทั่วแล้วก็ไปสิงบ้านนั้นเต็มไปหมด
ดอย่างนี้แหละค่ะคาซึมะเองก็เหมือนว่าจะพอรู้สาเหตุแล้วนะขอตัวเราคุยกันสักครู่นะครับนี่อควาเธอรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นไหมเรื่องมีคนไปผนึกสื่อสารเอาไว้น่ะอควาก็บอกว่าเออก็คือว่าตอนที่ไปเจอวิทย์ครั้งแรกอะแล้วก็ไปที่ไปสวดส่งวิญญาณนะตอนนั้นน่ะเธอก็แบบขี้เกียจไปสื่อสารบ่อยๆแล้ววิญญาณมันก็ชอบมาที่สื่อสารเยอะมากเลยเธอก็เลยลงมาผนึกอาคมมากีดกันพวกวิญญาณไม่ให้เข้าสื่อสารเอาไว้ถ้าทำแบบนั้นน่ะวิญญาณจะได้กระจายไปที่อื่นเธอก็จะได้ไม่ต้องไปสื่อสารนะขี้เกียจไปมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นยังไงล่ะคาซึมะคาซึมะก็บอกว่าอ๋อฝีมือมึงสินะมึงนี่โง่แบบลบ300 IQ เลยงั้นเราจะเอาตังค์ไปคืนทางกิลนะโอเคไหมเราจะไม่รับรางวัลนี้นะและแล้วปรากฏการวิญญาณออกอาละวาดก็ได้ขี้ขายลงในตอนนี้คาซึมะก็ได้บ้านที่ซุกหัวนอนทำให้รอดพ้นฤดูหนาวอันโหดร้ายไปได้แล้วแหละนะในวันต่อมาคาซึมะก็ออกไปเดินเตะๆในเมืองนะได้ไปเจอกับไอ้หนุ่มนักผจญภัย2คนเอ๊ะมาทำอะไรกันตรงนี้นะฮะทำท่ารับๆล่อๆเนี่ยไอ้2หนุ่มนี้ก็ตกใจใหญ่เลยบอกให้คาซึมะนั่งเงียบๆนะเพราะว่านี่นะเป็นความลับสุดยอดเลยนะให้รู้กันได้แค่นักผจญภัยผู้ชายเท่านั้นไอ้หนุ่มหัวเหลืองก็ถามว่านี่คาซึมะเคยได้ยินร้านที่เกี่ยวกับพวกซากิบัตมั้ยที่จะมาให้บริการตอนกลางคืนน่ะคาซึมะได้ยินคำว่าซากิบัตก็หูผึ่งว่าไงนะขอรายละเอียดหน่อยสิใช่แล้วพอสถานที่ที่พวกมันมายืนรับๆล่อๆกันน่ะมันก็คือหน้าร้านของคุณซากิบัตนั่นเองไอ้สองหนอก็เลยพาคาซึมะน่ะเข้ามาในร้านด้วยในร้านนี้บรรยากาศก็ดูคึกคักกันนะมีชายหนุ่มมานั่งเงี้ยงเดินดังเต็มไปหมดเลยพร้อมกับปีศาจสาวซากิบัตที่ขอต้อนรับเป็นอย่างดีคาซึมะเห็นแล้วก็ใจสั่นหัวใจเต้นระรัวเลือดทั้งร่างกายนั้นสูบฉีดไปที่หำอย่างเดียวเลยตอนนี้คาซึมะไม่เคยมาที่แบบนี้มาก่อนปีศาจสาวซากิบัตก็มาต้อนรับทีละคนเลยนะจับคู่กันไปเอามาเลยค่ะเดินตามมาเลยนะจูงงวงมาเลยเชิญนั่งทางนี้เลยนะคะเริ่มที่คุณพี่สาวซากิบัตก็ถามมาก่อนเลยนะว่าเคยมาใช้บริการที่นี่ไหมคาซึมะก็บอกว่าไม่เคยหรอกครับนี่ครั้งแรกเลยครับอ่ะเธอก็เลยเริ่มอธิบายให้ฟังนะว่านี่คือร้านของซากิบัตเป็นร้านที่ให้บริการสำหรับพวกผู้ชายภายในเมืองนะโดยทั่วไปแล้วนักผจญภัยตัวผู้พวกผู้ชายภายในเมืองนะคะเขาก็จะมีความต้องการแบบนั้นอยู่แล้วโดยเฉพาะพวกผู้ชายที่ผจญภัยไปกับปาร์ตี้ที่มีผู้หญิงอยู่ด้วยแต่ก็ไม่สามารถปลดปล่อยความต้องการได้ใช่ไหมล่ะคะที่นี่ก็เป็นสถานที่แบบนั้นแหละค่ะให้เหล่านักผจญภัยชายหนุ่มได้ปลดปล่อยสิ่งที่ตัวเองต้องการมาเนิ่นนานเงื่อนไขการบริการก็ง่ายมากเลยนะคะเนี่ยนะคะเรามีแบบฟอร์มให้กรอกแต่ถ้าอยากได้แบบไหนอยากได้สเปคผู้หญิงแบบไหนสถานการณ์แบบไหนเนี่ยสามารถเขียนลงไปได้เลยเดี๋ยวพวกเราซากิบัตเนี่ยจะเข้าไปจัดการทำให้มันเป็นจริงภายในฝันได้เลยนะคะส่วนเรื่องค่าตอบแทนเนี่ยเราก็ขอเพียงแค่พลังชีวิตเล็กน้อยของคุณลูกค้าก็เท่านั้นเองนะคะแบบเอาแค่นิดเดียวเองอะค่ะไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อชีวิตแน่นอนเลยล่ะค่ะคาซึมะได้ฟังก็จินตนาการไปไกลโอ้โหอย่างนั้นเหรอครับเอาแบบว่าให้ผมเขียนสิ่งที่ผมต้องการลงไปในกระดาษแล้วคุณซากิบัตจะมาทำให้เป็นจริงในฝันอย่างนั้นสินะครับคุณพี่สาวก็บอกว่าใช่แล้วล่ะค่ะบางคนก็เขียนแบบขอให้ตัวเองนะเป็นเด็กแล้วก็ถูกกระทำโดยแบบนักผจญภัยผู้หญิงอะไรแบบนี้ก็มีนะคะบางคนก็เขียนขอให้ตัวเองเป็นผู้หญิงแล้วก็ถูกกระทำกลับบ้างอะไรแบบนี้ก็มีนะคะเขียนได้ตามความต้องการเลยนะคะสุดแท้แล้วแต่ที่มึงจะจินตนาการออกเลยค่ะคาซึมะก็ถามย้ำทุกอย่างเลยล่ะครับไม่มีข้อจำกัดเลยล่ะครับจะเป็นแบบเด็กเป็นอะไรก็ได้หมดเลยล่ะครับจะไม่มี FBI มาจับกูใช่ไหมครับคุณพี่สาวก็บอกว่าใช่แล้วค่ะทุกอย่างเลยค่ะก็นี่มันเป็นความฝันของคุณยังไงล่ะคะได้ทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาเลยนะโอ้โหอย่างนั้นล่ะครับคาซึมะตื่นเต้นตอนนี้หน้าตามันคิดไปไกลแล้วอยากจะเขียนอย่างงู้นอย่างนี้แต่ทว่าคุณพี่สาวก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะคะถ้าจะใช้บริการคืนนี้แล้วก็ห้ามดื่มเหล้าหนักไปนะคะถ้าดื่มหนักเกินไปนะจะหลับแบบสนิทหลับลึกไม่ฝันเลยนะคาซึมะก็บอกโอ้รับทราบเลยครับผมจะไม่ดื่มเหล้าไม่เมากัญชาไม่ทำเหี้ยอะไรนะครับวันนี้ผมจะเตรียมตัวนอนอย่างดีเลยครับหลังจากเขียนความปรารถนาของตัวเองเสร็จแล้วคาซึมะก็กลับมาที่บ้านวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีงานเลี้ยงด้วยแล้วนะเพราะว่าครอบครัวของดักเนตน่ะส่งปูมาเยอะแยะเลยเป็นของขวัญนะที่ช่วยดูแลดักเนตให้ทุกคนก็เลยมานั่งฉลองกันนะกินปูอร่อยมากเลยเนื้อปูแน่นมากเลยนะกินปูก็ต้องมีแบบจิบไวน์เย็นๆใช่ไหมอะไรพวกเรามาดื่มฉลองชนคาซึมะก็จะเฮ้อชนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะไม่สิคุณพี่สาวซากิบัตบอกว่าห้ามดื่มนี่นะไม่เราต้องอดทนเอาไว้เพื่อค่ำคืนที่มีความสุขเราจะดื่มไม่ได้คืนเนี้ยคาซึมะก็เลยกัดฟันนะบอกทุกคนว่าโอเควันเนี้ยเขาจะไปนอนแล้วนะนอนแต่หัวค่ำเลยไม่ดงไม่แดกมาแล้วมึงฉลองกันไปเลยนะเดี๋ยวดูกูก็ขึ้นนอนละคาซึมะก็กลับเข้าห้องตัวเองเลยพร้อมแล้วฉันพร้อมฝันแล้ว
ความฝันของฉันได้เป็นจริงกูเขียนไปตั้ง 4-5 หน้ามันจะได้เป็นจริงวันนี้แหละแต่ทำยังไงมันตื่นเต้นน่ะอาจจะข่มตาหลับยังไงก็นอนไม่หลับมันตื่นเต้นมากเลยนะคาซึมะก็เลยไปอาบน้ำแม่งเลยนะโอเคมารยาทก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะก็เลยมาอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายซะหน่อย ให้มันสะอาดนะเขาก็แช่น้ำอยู่อย่างนั้นนะจนผ่อยหลับไปก็สลึมสลือง่วงๆกันเนาะมันสบายอ่ะตื่นมาอีกทีเอ้าเหมือนมีผู้หญิงอยู่หน้าห้องประตูเฮ้ยตกใจเฮ้ยหรือว่านี่เราอยู่ในความฝันแล้วเหรอใช่แล้วมันไม่ได้อยู่ในความฝันหรอกมันอยู่ในโลกจริงนี่แหละแต่มันเข้าใจผิดนะเพราะตอนแช่น้ำมันก็ง่วงๆแล้วเผลอหลับไปมันก็เลยคิดว่าตอนนี้ตัวเองเราอยู่ในความฝันอยู่แล้วดาร์กเนสผู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับสิ่งที่คาซิมาทำเธอก็แค่จะมาอาบน้ำเท่านั้นเธอก็เปิดประตูเข้ามานะอยากแช่น้ำจังเลยเนาะแต่คาซิมาคิดไปแล้วว่าผู้หญิงตรงหน้าน่ะคือสกิวัตแน่นอนดูหน้ามันสิหน้ามันพร้อมแล้วมาเข้ามาเลยมารับพลังชีวิตของฉันฉันจะป้อนให้เธอเต็มๆเลยพลังชีวิตอันนี้ดาร์กเนสก็ตกใจทำท่าเขินอายบ้านะเดี๋ยวก่อนคาซึมะเหรอคาซึมะก็คิดในใจเหมือนที่เราเขียนเอาไว้ในกระดาษเดทเลยนะเป็นผู้หญิงขี้อายหุ่นดีใช่เลยเป๊ะเลยเนี่ยเสือกตรงกันจริงๆอีกคาซึมะก็เลยลุกขึ้นมาจากน้ำมารับพลังชีวิตไฟฉันเตรียมพลังชีวิตด้วยเธอแล้วดาร์กเนสก็ตกใจเข้าไปใหญ่เลยคาซึมะนั่นมันแหนมทุบจิ๋วเหรอไม่ใช่ดาร์กเนสก็ทำท่าเขินอายนะคาซึมะก็นั่งลงที่เก้าอี้บอกให้คุณซากิวะนะเริ่มถูหลังได้แล้วเอาเร็วเข้าดาร์กเนสก็ยิ่งทำตัวไม่ถูกไปใหญ่อีกเขินอายเข้าไปใหญ่คาซึมะก็บอกเขาชอบนะมุมแบบนี้ผู้หญิงเขินอายเนี่ยเขาชอบแต่ทำไมต้องเป็นดาร์กเนสในฝันด้วยนะก็จริงอยู่นะที่เขาเขียนขอว่าผู้หญิงหุ่นดีอะดาร์กเนสก็ทำตัวไม่ถูกทำไมได้ถึงพูดแบบอะไรแบบนี้ฉันงงไปหมดแล้วนะแล้วทำไมถึงให้ฉันถูหลังด้วยล่ะแล้วนั่นไม่อายบ้างเลยเหรอเนี่ยคาซึมะก็บอกว่าให้รีบถูหลังได้แล้วก็จริงอยู่นะที่เขาเขียนไว้ว่าอยากได้แบบไร้เดียงสาน่ะแต่ก็เร็วๆเข้านะรีบทำซะทีสิเร็วและใช่อีดาร์กเนสก็เป็นสายเอ็มอยู่แล้วโดนบอกให้รีบทำอะไรแบบนี้เธอก็จะแบบอะไรกันอับอายเหลือเกินจะทำให้ก็ได้ค่อยๆถูดาร์กเนสก็บอกว่าอ้าวเสร็จแล้วเขาถูให้แล้วนะแค่นี้คงจะพอใจแล้วใช่ไหมเขาไปได้แล้วใช่ไหมเฮ้สายตาเหมือนมึงไม่อยากไปอยากโดนบังคับต่อคาซึมะก็บอกเฮ้ยไปได้ยังไงเล่าเพิ่งถูหลังเองนะลืมถูต้องอื่นหรือเปล่าเร็วเข้าเอาให้ครบคอร์สครบสูตรเร็วๆและในจังหวะที่ดาร์กเนสกำลังจะถูต้องอื่นอยู่นั่นเองเสียงอควาก็ดังขึ้นมาผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกมาดูกันหน่อยแล้วทุกคนคาซึมะก็หงุดหงิดนะเอ้ยอะไรกันเนี่ยในความฝันเขาไม่ได้เขียนอะไรแบบนี้ไว้นะเดี๋ยวไปดูซะหน่อยสิเดี๋ยวจะจัดการเองใครบุกรุกเข้ามาเนี่ยคาซึมะก็เลยรีบวิ่งไปเจอกับอควาและก็เมกุมินกำลังจับกลุ่มตัวปีศาจตัวนึงได้อยู่ดูเหมือนว่าจะเป็นซากิบัตคาซึมะก็เอะใจละเอ๊ะซากิบัตเหรออีกเดี๋ยวก่อนนะกูอยู่ในความฝันของตัวเองไม่ใช่เหรอทำไมมาเจอสกิวัตตัวจริงตัวเป็นในความฝันกูแบบนี้ล่ะอควาก็บอกว่าไอ้เจ้าปีศาจสกิวัตเนี่ยมันต้องมาโจมตีมาดูดพลังชีวิตของคาซึมะแน่เลยตอนนี้เธอจับเอาไว้แล้วด้วยเวทมนต์ของเธอนะมันหนีไปไหนไม่ได้แล้วล่ะน้องสกิวัตก็ทำหน้าอดอ่อนช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยค่ะคุณลูกค้าคาซึมะก็เริ่มจะรู้ตัวแล้วอ๋อกูไม่ได้อยู่ในความฝันสินะอควากับเมกุมินก็กำลังจะลงมือกระทืบน้องสกิวัตแล้วแต่คาซึมะก็เดินมาขวางเอาไว้อควาก็ถามอะไรของนายนะคาซึมะจะมาขวางทำไมยี่นี่เนี่ยมันจะมาดูดพลังชีวิตของนายนะมันจะมาโจมตีนายนะน้องสกิวัตก็บอกไม่เป็นอะไรหรอกนะคะคุณลูกค้านะปล่อยหนูโดนกระทืบไปเถอะหนูน่ะเป็นมือใหม่เป็นความผิดหนูเองอะที่เข้ามาในบ้านอะแล้วเราไม่ดูให้ดีก่อนโดนจับได้แบบนี้เลยอะคาซึมะก็สายหน้าเขาจะไม่ยอมเด็ดขาดผู้ชายน่ะมันก็มีบางเวลาที่จะต้องปกป้องบางสิ่งเอาให้ได้และสิ่งนั้นก็คือมึงไงกูจะปกป้องมึงให้ได้อควาก็บอกว่าเธอปล่อยให้หนีไปไม่ได้หรอกนะเธอเป็นเทพธิดาจะปล่อยให้ปีศาจหนีไปได้ยังไงดาร์กเนสก็วิ่งมาหานี่ทุกคนคาซึมะน่ะถูกมนต์ของสกิบัตสะกดให้แล้วนะสิเขาน่ะทำตัวแปลกๆด้วยแหละตอนอยู่ในห้องน้ำน่ะเขาใช้ฉันให้ทำนู่นทำนี่ใหญ่เลยคาซึมะโดนสะกดอยู่นะคาซึมะก็บอกให้หนีไปซะเร็วเข้าฉันจะถ่วงเวลาเอาไว้ให้รีบหนีไปพวกอควาเลยไม่มีทางเลือกพวกเราคงจะต้องจัดการคาซึมะก่อนแล้วก็ค่อยไปกระทืบแย่สกิบัตนั่นทีหลังอย่างนั้นสินะคาซึมะเองก็มั่นใจในฝีมือของเขาเหมือนกันเขาบอกเลยพวกเธอ3คนน่ะวะชานี่แน่และแล้วน้องสกิบัตก็บินหนีไปจนได้
ส่วนคาซึมะนั้นโดนกระทืบเละเลย ไอ้เหี้ยเอ้ยนึกว่าจะเท่ไอ้สัตว์ในเช้าวันต่อมาเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็กลายเป็นว่าเป็นความผิดของไอ้เจ้าซากิบัตตัวนั้นไปหมดเลยนะทุกคนก็คิดว่าคาซึมะน่ะโดนมนต์สะกดอยู่ก็เลยทำตัวแบบนั้นออกไปดาร์กเน็ตก็เข้าใจอย่างนั้นน่ะนะมันก็เลยแกล้งตีเนียนนะว่าจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยเนาะดาร์กเน็ตก็อ๋อเหรอจะจำไม่ได้สักนิดเลยเหรอจำได้สักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะไม่ใช่แต่ทว่าในเช้าอันสงบสุขในวันนั้นก็มีประกาศจากทางกิลด์ดังไปทั่วเมืองเลยประกาศเตือนภัยพบป้อมปราการทำลายล้างเดสทรอยเยอร์อยู่ที่ข้างนอกเมืองกำลังมุ่งตรงมาทางนี้ชาวเมืองก็แตกตื่นตกใจกันใหญ่เลยฮะอะไรนะป้อมปราการทำลายล้างเดสทรอยเยอร์อย่างนั้นเหรอทั้งอควาจังเมกูมินและก็ดาร์กเนสก็เตรียมเก็บของแล้วล่ะนะเอาล่ะพวกเราไปกันเถอะหาบ้านใหม่กันเถอะนะพวกเราอยู่ต่อไปเราตายแน่เลยอ่ะคาซึมะก็บอกให้ใจเย็นก่อนสิอธิบายมาหน่อยไอ้ป้อมปราการเดสทรอยเยอร์มันคืออะไรกันแน่นะฉันยังไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยเนี่ยดาร์กเนสก็บอกว่ามันเป็นอาวุธโบราณยังไงล่ะอันตรายมากเลยล่ะที่มันไปนะมีแต่ความว่างเปล่ามันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะคาซึมะก็เลยบอกให้ทุกคนนะไปที่กิลด์ก่อนนะไปดูก่อนว่าที่นั่นเขาว่ายังไงกันที่กิลด์นักผจญภัยก็กำลังประชุมกันเครียดอยู่เลยป้อมปราการทำลายล้างนะมุ่งหน้ามาทางนี้จริงๆอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือนะอยู่ห่างประมาณ1ชั่วโมงนะสาวน้อยนักผจญภัยก็เลยถามว่าแล้วเราไม่มีวิธีรับมือกับมันบ้างเลยหรอคะมันต้องมีคนสร้างที่มันเป็นอาวุธไม่ใช่หรอคุณพนักงานต้อนรับก็บอกว่าคนสร้างน่ะตายคนแรกเลยค่ะ ตอนนี้มันคลั่งแล้วมันควบคุมไม่ได้มันก็เดินไปทั่วเลยเนี่ยพวกนักผจญภัยก็บ่นกันนะถ้าตอนนี้คุณมิซุรุกิอยู่แล้วก็คงจะจัดการมันได้ง่ายๆแท้ๆคุณมิซุรุกิเคียวยาเขาหายไปไหนเนาะ น้องโจนก็เสนอว่างั้นเราควรจะหนีกันตั้งแต่ตอนนี้เถอะแต่ดาร์กเนสก็บอกว่าเราจะหนีไม่ได้นะนี่นะเมืองของเรามีผู้บริสุทธิ์อยู่มากมายเลยนะคุณพนักงานกิลด์ก็บอกว่าถ้าเราได้เวทมนต์แบบใหญ่ๆเบิ่มๆอ่ะเวทแรงๆมายิงใส่มันเราก็น่าจะพอหยุดมันได้นะคะทุกคนก็คิดถึงคนเดียวกันอ๋อถ้าอยากได้เวทใหญ่ๆบึ้มๆก็ต้องแม่หนูคนนั้นไงใช่แล้วแม่หนูบ้าๆบองๆคนนั้นน่ะที่ใส่ชุดแดงๆอ่ะใช่แล้วเมกูมินเธอลองยิงเวทระเบิดใส่มันได้มั้ยสายตาทุกคนจับจ้องไปที่เมกูมินตอนนี้เธอเป็นคนเดียวแล้วแหละที่ดูท่าจะทําดาเมจกับไอ้เจ้าป้อมปราการนั้นได้เมกูมินก็บอกไม่มีปัญหาหรอกนะถ้าจะให้เธอทําอย่างนั้นน่ะแต่ดาเมจคงจะไม่พอหยุดมันน่ะก็เธอยิงได้แค่ทีเดียวอ่ะในตอนนั้นวิจังก็โผล่มานักผจญภัยทุกคนก็ดีใจนั่นมันวิจังเจ้าของร้านอุปกรณ์เวทมนต์นี่นาใช่แล้วเธอเองก็มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะเธอก็เป็นจอมเวทชั้นสูงเหมือนกันดังนั้นทางกิลด์ก็เลยประกาศภารกิจฉุกเฉินนะให้นักผจญภัยทุกคนนะมาช่วยกันหยุดเจ้าป้อมปราการนั่นหน่อยทุกคนก็เลยไปช่วยกันเตรียมการที่ประตูหน้าเมืองเลยนะดาร์กเนสก็ไปยืนรอรับอยู่ข้างนอกเลยเธอจะไม่ถอยหนีเธอจะรอรับเจ้าป้อมปราการนั่นอยู่ตรงนี้แหละคาซึมะก็บอกไม่ไหวหรอกนะเดี๋ยวเข้าดาร์กเนสรีบไปหลบข้างในก่อนเธอมาอยู่ข้างหน้านี่เธอก็จะตายเปล่าพอดีอ่ะดาร์กเนสก็ยืนยันว่าเธอจะอยู่ตรงนี้เธอจะปกป้องชาวเมืองเธอจะไม่ถอยหนีไปไหนและเธอก็บอกชื่อจริงของเธอให้ฟังว่าเธอน่ะชื่อดัสตินเนสฟอร์ดลาลาตินาเป็นบุตรีแห่งตระกูลดัสตินเนสที่ปกครองพื้นที่แถบนี้นี่เองนี่แหละความจริงแล้วเธอน่ะเป็นคนรวยเป็นลูกขุนนางนั่นแหละนะแถมเธอน่ะยังเป็นอัศวินอีกด้วยดังนั้นนี่น่ะก็คือหน้าที่ของเธอในการปกป้องชีวิตของพลเมืองคาซึมะพอได้ยินอย่างนั้นเขาก็ยิ้มอยู่ในใจลาลาตินาเป็นชื่อที่ไม่เหมาะกับมึงเลยจริงๆและในตอนนี้เจ้าป้อมปราการยักษ์นั่นก็ได้เคลื่อนที่มาอยู่ที่หน้าเมืองเรียบร้อยแล้วตอนนี้เห็นมันได้ไกลๆรีบๆแล้วโอ้โหมันใหญ่มากเลยนะเมกูมินเห็นแล้วก็กลัวขี้แตกมันใหญ่อะใหญ่มากเลยใหญ่กว่าปราสาทที่เคยยิงตอนนั้นนี่ก็ใหญ่มากๆเลยจะสู้ได้มั้ยเนี่ยอาขวาก็เลยเปิดประเดิมคนแรกเลยก็แล้วกันเธอก็เรียกคาถาดอกไม้ของเธอมารับไปซะพลังเวทศักดิ์สิทธิ์ของฉันสกิลล้างคาถาเธอก็ได้ยิงสกิลล้างคาถาไปเป็นลำแสงเวทขนาดใหญ่ยิงใส่เจ้าป้อมปราการนั้นทำให้เวทมนต์ป้องกันของเดสทรอยเยอร์น่ะแตกสลายหายไปต่อไปก็ถึงตาวิชกับเมกูมินแล้วแต่เมกูมินน่ะกลัวอยู่นะสิตัวสั่นและไม่กล้าทำอะไรเลยคาซึมะเลยต้องหุดปลุกใจซะหน่อยเวทระเบิดของเธอน่ะมันกระจอกขนาดนั้นเลยเหรอไกลแค่ป้อมปราการปัญญาอ่อนจะทำลายไม่ได้เลยได้ยังไงแสดงให้ฉันดูหน่อยสิเมกูมินก็บอกว่าได้เลยเดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูแล้วทั้งสองคนก็ไล่เวทระเบิดขึ้นมาพร้อมกันรับไปซะเวทระเบิดทำลายร่างสูง explosionยิงลำแสงเวทออกไปเกิดเป็นระเบิดขนาดใหญ่จะป้อมปราการนั้นโดนเข้าไปถึงก็ร่วงเลยทีเดียวส่วนดาร์กเนสนั้นก็ยืนสวยๆอยู่ข้างหน้า ไม่ทำหาอะไรเลยเมกูมินก็ล้มลงนอนนะหมดแรงยิงได้รอบเดียวแค่นี้แหละวันนี้กูหมดประโยชน์แล้วทุกคนก็ร้องตะโกนดีใจสุดยอดเลยเราชนะแล้วนะกลับกิลด์ไปฉลองกันดีกว่าคาซึมะก็บอกอย่าเพิ่งรีบดีใจสิเฮ้ยพวกแกนะดูก็รู้ว่ามันยังไม่จบเนี่ยมันต้องมีอะไรต่อแน่เลยเนี่ยมันจะง่ายเกินไปไหมใช่แล้วแล้วมันก็มีต่อจริงๆด้วยเพราะว่าเจ้าป้อมปราการนั้นระบบแจ้งเตือนมันส่งเสียงออกมาว่าตัวมันได้รับความเสียหายหนักมากเกินไปตอนนี้จะเข้าสู่โหมดระเบิดทำลายตัวเองทุกคนได้ยินแล้วก็ตกใจหาอะไรนะระเบิดทำลายตัวเองชิบหายแล้วไปเลยพวกเรา
แล้วจะสู้ทำไมเนี่ยสุดท้ายมันก็ระเบิดอยู่ดีนี่หว่าแก๊งชาวนักผจญภัยก็หนีตายกันแล้วไปเลยพวกเราทำอะไรไม่ได้แล้วมันจะระเบิดตัวเองแล้วมีเพียงคนเดียวที่ไม่ยอมหนีนั่นก็คือดาร์คเนสคาซึมะก็แบกเมกุมินเดินไปหานะนะเร็วเข้าเราต้องหนีแล้วนะดาร์คเนสเธอก็บอกว่าไม่เธอจะไม่ยอมหนีเธอเป็นอัศวินเธอจะหนีก่อนชาวเมืองได้ยังไงแล้วอีกอย่างนะถ้าเจ้านี่น่ะมันระเบิดรุนแรงขนาดทำลายทั้งเมืองได้จริงๆน่ะมันก็คงจะเป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นเสียวสยิวแน่ๆเลยอ่ะ มึงแค่โรคจิตนี่เองอ่ะดาร์กเนสก็เลยกระโจนพุ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปในป้อมปราการนั้นด้วยความหื่นกระหายเพื่อนๆนักผจญภัยคนอื่นเห็นแล้วก็ชี้ใหญ่เลยเฮ้ยพวกเราดูสิดูดาร์กเนสสิเขาวิ่งเข้าไปในป้อมปราการนั้นแล้วอ่ะใช่เขากล้าหาญมากเลยนะเป็นอัศวินที่มีจิตใจแข็งกล้ามากเลยอ่ะสุดยอดเลยนะเขาคงวางแผนที่จะทำลายป้อมปราการนั้นก่อนที่มันจะทำลายตัวเองอย่างนั้นสินะใช่แล้วดาร์กเนสคงจะมีแผนแน่ๆเลยไปเลยพวกเราตามดาร์กเนสไปตอนนี้นักผจญภัยทุกคนก็เริ่มนึกคึกแล้วเราจะต้องไปช่วยดาร์กเนสรวมถึงเมืองเนี่ยเราก็ต้องปกป้องเอาไว้ให้ได้ด้วยเพราะว่าเรามีสิ่งสำคัญอยู่ที่เมืองนี้ใช่ไหมล่ะพวกเรา สิ่งสำคัญนั่นก็คือซ่องสกิบัตนั่นเองเราจะต้องปกป้องพวกสกิบัตเอาไว้ได้นักประจนภัยทุกคนก็เลยโอละเหเข้าไปในป้อมปราการเดสทอยเยอร์นั่นทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วเข้าไหนที่แผงควบคุมอยู่ตรงไหนทำลายให้หมดเลยพวกเราก่อนที่มันจะระเบิดตัวเองพวกคาซึมะเองก็เข้าไปด้วยแผนการนี้ก็เหมือนจะเข้าท่าเหมือนกันถ้าเราทำลายมันก่อนได้เราหยุดมันก่อนได้ก็น่าจะดีนะพวกเขาก็เข้าไปจนถึงห้องในสุดไปเจอกับศพคนตายคนหนึ่งดูเหมือนว่าคนนี้จะเป็นคนควบคุมมาคนคอยบังคับเจ้าเดสทอยเยอร์เนี่ยนะตายไปซะแล้วแถมไม่เหลืออะไรค้างคาในใจด้วยเลยก็เลยไม่กลายเป็นอันเดสอ่ะแล้วพวกเขาก็เจอกับหนังสือเล่มหนึ่งด้วยเป็นบันทึกที่ผู้สร้างป้อมปราการนี่เขียนขึ้นมาในนั้นเขียนไว้ว่าเขาถูกพวกขุนนางชั้นสูงน่ะสั่งให้สร้างป้อมปราการนี่ขึ้นมาด้วยงบประมาณที่น้อยนิดแถมแหล่งพลังงานของมันเองก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะใช้อะไรคุณผู้สร้างก็เลยบอกว่าให้ไปหาโคโรนาไทในตำนานมาให้เขาสิเดี๋ยวเขาจะสร้างให้ถ้าทำแบบนั้นน่ะเขาสร้างได้แน่นอนเขาก็พูดไปแบบนั้นน่ะพูดส่งไปคงหามาไม่ได้จริงๆหรอกแต่ก็เสือกหามาได้จริงๆคุณผู้สร้างคิดในใจแย่แน่ถ้าเขาสร้างขึ้นมาไม่ได้เขาถูกประหารแน่ๆเลยนะนี่ เป็นบันทึกที่ปัญญาอ่อนมากช่วยไม่ได้เขาก็เลยจำใจจะต้องสร้างเจ้าป้อมปราการนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นเจ้าป้อมปราการนี้มันก็เริ่มอาละวาดนะทำลายประเทศนะพินาศหมดเลยตอนนี้เขารู้สึกมันถูกปลดปล่อยมากเลยนะเป็นอิสระและเขาเองก็ไม่รู้ด้วยว่าจะหยุดเจ้าป้อมปราการนี้ได้ยังไงดีเขาก็เลยตัดสินใจนะโอเคงั้นก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่บนนี้เลยก็แล้วกันแค่นี้แหละ จบแล้วเรื่องราวทั้งหมดมีแค่นี้แหละตอนนี้พวกเขาก็รู้ถึงปัญหาแล้วแหละก็คือแกนพลังงานของมันไอโคโรนาไทยอันเนี้ยคาซึมะก็เลยถามอาควานะมีวิธีทำอะไรบ้างไหมเธอเป็นเทพธิดานะอาควาก็บอกจะไม่มีได้ยังไงล่ะเทพธิดาไม่ได้ทำได้ทุกอย่างนะมึงล่ะวิชทำอะไรได้บ้างไหมวิชก็บอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรได้อะแต่ลองใช้เวทเทเลพอร์ตดูไหมล่ะคะใช่อาควาบอกดูเหมือนจะเป็นความคิดที่ดีนะเทเลพอร์ตให้แกพลังงานนี้ออกไปมันจะได้ไม่ระเบิดใช่ไหมล่ะแต่วิชก็บอกว่าเธอน่ะมีพลังเวทไม่พอนะดังนั้นเธอจะต้องขออะไรหน่อยนี่คุณคาซึมะคะคือว่าเพื่อจะใช้เวทเทเลพอร์ตนะคะคือว่าฉันจะต้องแบบขอดูดหน่อยจะได้ไหมคะฮะอะไรนะครับคาซึมะหูผึ่งเลยได้เลยครับถ้ามันจำเป็นแล้วผมยอมทุกอย่างเลยครับวิสก็เลยยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆจะดูดแล้วนะคะนี่แน่หมายถึงดูดพลังเวทโว้ยคาซึมะนั้นแทบแห้งตายไปเลยทีเดียวผมก็รู้แล้วมันต้องแห้งแต่ไม่ใช่แห้งแบบนี้ตอนนี้วิชก็มีพลังเวทเพียงพอแล้วแต่ทว่ามันก็ยังไม่มากพอที่จะให้เลือกจุดเทเลพอร์ตได้นะคะเธอเทเลพอร์ตมันออกไปได้แต่ก็เป็นสถานที่แบบสุ่มๆนะคะคาซึมะก็สั่งให้ทำเลยตอนนี้เราไม่มีทางเลือกแล้วนะวิชเอาเลยเทเลพอร์ตมันออกไปเลยเชื่อฉันสินั่นน่ะพลังเวทของฉันไม่ใช่เหรอฉันน่ะเป็นคนที่มีค่ารักสูงมากเลยนะโชคของฉันสูงที่สุดในจักรวาลเลยเร็วเข้าวิชได้ยินอย่างนั้นเธอก็มั่นใจขึ้นมาได้เลยค่ะเธอจะเชื่อในโชคของคาซึมะก็ได้โลกนี้มันกว้างใหญ่คงไม่เทเลพอร์ตไปโดนหลังคาบ้านใครหรอกนะเอาเลยเทเลพอร์ตแกนพลังงานก็ได้ถูกเทเลพอร์ตหายไประบบทำลายตัวเองก็หยุดลงตอนนี้พวกเขาก็เดินออกมาข้างนอกแล้วนะดูสงบดีอ่ะเหมือนเรื่องจะจบแล้วนะแต่ก็ว่าไม่อยู่ดีๆไอ้ป้อมปราการเนี่ยมันก็เกิดร้อนขึ้นมาน่ะพวกนักผจญภัยก็กระโดดหนีใหญ่เลยแล้วเขาโคตรร้อนเลยข้างในมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคาซึมะก็งงไปใหญ่เลยเฮ้ยเราเอาแกนพลังงานออกไปแล้วไม่ใช่หรือยังไงทำไมมันจะระเบิดอยู่อีกอ่ะวิสก็บอกว่าข่าวนี้มันน่าจะเป็นความร้อนสะสมภายในนะคะไม่น่าจะเกี่ยวกับระบบทำลายตัวเองแล้วล่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะเจ้าหน้ามันก็อาจจะระเบิดแล้วก็ทำลายเมืองนี้ก็ได้เลยนะคะหาอะไรนะแล้วกูย้ายแกนพลังงานไปทำหอยหลอดอะไรเนี่ย อะไรอ่ะในที่สุดมันก็ต้องระเบิดอยู่ดีไม่ใช่หรือยังไงอ่ะแล้ววิสก็บอกว่าพลังเวทของเธอนะก็ไม่เหลือแล้วจริงๆอะตอนนี้คงทำอะไรไม่ได้แล้วอะคาซึมะก็ปิ๊งไอเดียนะอาความึงเป็นเทพธิดาดิพลังเวทมึงน่าจะเยอะนะขอแบ่งหน่อยเสียมาให้วิสหน่อยอาควาก็บอกจะบ้าเหรอฉันเป็นเทพธิดานะพลังเวทศักดิ์สิทธิ์ของฉันถ้าไปใส่ตัววิสเขาก็ตายพอดีนะสิวิสก็บอกว่าใช่แล้วค่ะทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวเขาก็สลายหายไปหรอกจริงด้วยเนาะวิสเป็นอันเดสนี่นาแย่ละสิแบบนี้ทำยังไงดีอะในจังหวะนั้นเมกุมินก็ปรากฏตัวขึ้นมาพอดีใช่แล้วแหละฉันนี่แหละนางเอกตัวจริงให้ฉันจัดการเองเถอะใช่มาได้ถูกจังหวะพอดีเลยก็แค่เอาพลังเวทของอาควาให้เมกุมินนี่นาให้เมกุมินใช้เวทระเบิดทำลายนั่นมันก่อนที่มันจะระเบิดซะ
ดังนั้นพวกเขาก็เริ่มแผนการอาคาซึมะก็ทำการดูดพลังเวทจากอาความายัดใส่ตัวของเมกุมินเมกุมินก็บอกว่าเธอตื่นเต้นจังเลยนะวันหนึ่งเธอใช้ระเบิดได้แค่รอบเดียววันนี้ได้ต้อง2รอบเลยแน่โอเคพลังเวทเต็มแล้วเดี๋ยวเธอจะไล่เวทให้ดูเมกุมินก็เลยจัดการไล่เวทของเธอเอาพลังระเบิดทำลายล้างรับไปซะสกิล explosion เกิดเป็นลูกระเบิดขนาดใหญ่ระเบิดเจ้าป้อมปากกานั้นหายไปก่อนที่มันจะระเบิดโอ้โหสุดยอดเลยทำไมเราไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่แรกวะเนี่ย ไอ้เหี้ยทำแบบนี้แต่แรกก็จบแล้วไหมและเรื่องราวความวุ่นวายในครั้งนี้ก็จบลงไปได้ด้วยดีทุกคนก็กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขคาซึมะก็นั่งอยู่ในบ้านใหม่ของเขาน่ะนะคิดทบทวนถึงการผจญภัยที่ผ่านมาของเขาแหมช่างเป็นวันที่ยาวนานจริงๆเลยนะอควาก็เปิดประตูเข้ามานี่คาซึมะมีอัศวินหลวงนะมาขอพบนะคงจะมาให้รางวัลพวกเราแน่ๆเลยที่จัดการเจ้าป้อมประกาศทำลายล้างนั้นได้อะคาซึมะก็บอกว่าแง่อยู่แล้วพวกเราทำความดีความชอบครั้งใหญ่ไปนี่เนาะพวกเขาก็เลยเดินทางไปที่กิวไปพบกับอัศวินจากเมืองหลวงเจ้าหน้าที่จากเมืองหลวงก็ยืนรอทำหน้าเคร่งเครียดเลยพร้อมบอกว่านักประจนภัยซาโต้คาซึมะคุณถูกจับแล้วข้อหากบฏคาซึมะก็ตกใจหาไม่ได้มาให้รางวัลกูอย่างนั้นเหรอใช่แล้วไม่ได้มาให้รางวัลอะไรหรอกนะเนื่องด้วยความผิดจากการเทเลพอร์ตโคโรนาไทป์ไปตามคำสั่งของคุณทำให้บ้านพักของลอร์ดอันเดิฟถูกทำลายตายหากันหมดเลยทั้งคฤหาสน์อะไรนะโอ้ยแจ็คพอตชิบหายเลยกูโชคดีจริงๆเลยนะเนี่ยคาซึมะนั้นช็อกทำอะไรไม่ถูกอาขวาก็คลั่งใหญ่เลยคาซึมะมึงกลายเป็นฆาตกรไปแล้วเป็นอาชญากรที่ทางการต้องการตัวแล้วนี่แล้วเราจะไม่เดินไปปราบปีศาจไหมอ่ะก็จบลงไปแล้วนะครับกับขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีนะการผจญภัยของไอ้หนุ่มคาซึมะนี่ก็เพิ่งจบภาคหนึ่งนะถ้าใครอยากไปดูตอนเต็มเนี่ยก็สามารถคลิกที่ลิงก์ข้างใต้เลยสามารถไปหาดูได้ใน Netflix เลยนะภาค2ก็มีอยู่เหมือนกันใน Netflix นะทั้งภาค1ภาค2มันมีอย่างละ10ตอนเลยถ้าว่าใครอยากได้เรื่องอะไรต่อไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับนี่ถ้ามีความคิดเห็นยังไงเนี่ยอยากให้สปอยเรื่องไหนก็สามารถบอกไว้ที่ใต้คลิปได้เหมือนกันส่วนเรื่องนี้จะทำภาค2ต่อไหมเนี่ยเดี๋ยวรออ่านคอมเมนต์ก่อนนะมีคนขอเรื่องอื่นมาหลายเรื่องเหมือนกันนะโอเคทางนั้นก็ฝากกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้แล้วก็ช่องแห่งความลับเอาไว้ด้วยนะครับ